بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يكفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านนะครับที่พี่น้องได้เสียสละเวลาที่จะพักผ่อนในดุนยานะครับเราก็คงจะไปพักผ่อนกันทีเดียวในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าทุกคนยอมรับว่าโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งความทุกข์ยากและเป็นโลกแห่งความลำบากแต่ว่าความทุกข์ยากและความลำบากในดุนยานี้จะไปเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์ไม่ได้นะครับเหมือนกับไฟที่เอามาหุงข้าวเอามาแกงนะครับเอามาออกอะไรก็ตามเศษ1ส่วน70ของไฟนรกและวันนั้นน่ะร่างของกาเฟสเนี่ยไหลแต่ละข้างใช้ระยะเดินถึง3วันเพื่อให้สะสมกับการทรมานในอาคิเราะห์ไม่ใช่ร่างกายเท่านี้ก็เดินไป3วันไหลหนึ่งไปถึงอีกไหลหนึ่งระยะเวลาเดิน3วันสำหรับผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ที่แน่ๆคือเราจะต้องอิสติฟาตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดเวลาใดที่เราจะกลับฉะนั้นในการแสวงหาริสกีนั้นนะพี่น้องครับเรื่องสำคัญเลยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทุ่มเทถึงความยากลำบากในการแสวงหาอาชีพในการแสวงหาปัจจัยถ้าผมจะถามพี่น้องก็ถึงบางอ้อนะบางคนนี่เขาเรียกว่าหิยาบนะล็อกกั้นไว้แล้วอย่าทะลุทะลุคืออะไร8ชั่วโมงยังไม่พอขอทำโออีก4เป็น12
สุดท้ายอาคีรอสเสียไหมที่ผมบอกว่าอย่าไปฉีกม่านของอัลลอฮ์ที่ปกที่กันไว้แล้วเอาผมถามว่าบางคนเนี่ยท้อง8เดือนแล้วแต่ริซกีรอไว้เป็น10ล้านน่ะมีไหมมีไหมยังอยู่ในท้องอยู่เลยแต่มีริซกีและปัจจัยอยู่นอกออกมาก็ได้แล้ว10ล้านเนี่ยมันเป็นภาพฉายให้เห็นว่าอย่าหมกมุ่นกับดุนยาจนกระทั่งลืมอาคิเราะห์ถ้าได้มาในสภาพที่ไปฉีกมั่นของการให้ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยซะกาตจะไม่จ่ายซอดาก็อก็ไม่ออกแต่ถ้าเราทำในขณะที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องครับเพราะผมอยู่ทีวี4ช่องรู้ว่าคนที่ไหนบริจาคประจำอยู่คู่ซ้ายคู่ขวานี่ถ้าโทรมาทีต้อง300และทุกสถานีโทรมาทำไมเขาทำได้ทำไมโต๊ะพรนะขนมมาเลี้ยงได้ผมถามนิดนึงตอบได้ไหมผมก็เหมือนกันถ้าผมจะกลับบ้านผมก็กลับได้บอกว่าผลมาแต่ความรู้สึกของผมรับไม่ได้ทั้งพึกนี้นะมีอีก2งาน9โมงถึง10โมง11โมงถึงเที่ยงก็ต้องไปนอนที่นัดเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเคยชินกับการให้เนี่ยพี่น้องสุขใจเหลือเกินใครที่ตนีบริจาคยกมือขึ้นที่ไม่มีทางหรอกไม่ยกหรอกพี่น้องทำไงถ้าเราตนีกับการที่จะบริจาคสตังก็เยอะผมว่าพี่น้องคิดไม่ตรงอย่างผมหรอกครับถ้าตรงผมให้500เลยนี่เราคุยกันผมบริจาคทุกครั้งจะให้กับลูกก็ดีหลานก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีมึงขอดุอาให้กูอย่างเดียวนะอื่นไม่ต้องขอให้กูหรอกขอให้กูอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยพอไหมครับตั้งบ้านเลยนอนหยอดน้ำข้าวต้มวันหนึ่งช้อนหนึ่งกับจนไม่มีตังแต่ในบ้านมีอิสลามเอาไหนครับฉะนั้นคนที่มานะพยายามในการที่จะรับรู้จะรับฟังในเรื่องราวของศาสนานะพี่น้องครับอัลลอฮ์เดินเข้าหาหมดเลยดุนยากับอาคิเราะห์ไม่ต้องคนละครึ่งหรอกครับเอาแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละดุนยาครึ่งหนึ่งอาคิเราะห์ครึ่งหนึ่งผมว่าเยอะไปเอาแค่อาคิเราะห์แค่10ดุนยาเอาไป90ใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาใช่ไหมครับใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์นี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูให้ผมได้ยินสักสถานีเถอะนะเอาเบนชโดบริจาค300ครับวันนี้หรือช่องอื่นได้ยินไม่รู้แต่ผม4ช่องยังไม่ได้ยินเลยเคยอ่านในกุรอานจบเล่มแล้วเจอไหมบริจาคมี100นึงต้อง50บาทมีไหมฮะคนมีล้านหนึ่งบริจาค100เดียวแต่คนมี200บริจาค100เดียวไหนใครได้รางวัลเยอะกว่ากันและที่เหลือล่ะพี่น้องในกุรอานบอกอย่างนี้นะท่านอย่าทำจนกระทั่งหมดตัวและท่านจะถูกประณามกล่าวหานี่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้แต่เราไม่เลยเราไม่เลยและหลานผมหลายคนและลูกพี่ชายยังไม่ได้ยินบริจาคเลยพี่น้องเราอยู่กันเพื่ออะไรในดุนยานี้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่เพื่ออาคิเราะห์และสตังเก็บไว้พ่อตายไปแล้วและไม่เป็นตัวอย่างให้กับลูกเจ๊งไหมครับพี่น้องฟังกุรอานใครมาสอนก็ตามต้องวิเคราะห์อย่าอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครครับเรียกใครไม่ได้เรียกมนุษย์ทั้งโลกเหรอเปล่าเรียกเฉพาะกูอัมฟุซะกุมจงรักษาตัวเจ้าวะอะห์ลีกุมและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรก
ถ้าเราไม่รักษาตัวเราลูกจะได้รับสิ่งที่ดีจากเราไปไหมลูก5หลานอีก20กีตายแล้วไม่ได้เห็นสิ่งที่ดีของกีเลยเจ๊งไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้เราหัดกับสิ่งที่ดีๆและมันจะติดเป็นนิจศีลเพราะเรื่องดีอัลลอฮ์เข้าหาอยู่แล้วฉะนั้นผมอ่านต่อไปเนี่ยพี่น้องว่าจริงไหมอินนันนาสยะตัมมูดบิอุมูริดุนยาอักษรมิมมายะตัมมูดบิอุมูริลอาคิรอคนเนี่ยนะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของดุนยามากกว่าการให้ความสำคัญกับเรื่องราวของอาคิรอเอาพี่น้องว่าจริงไหม ถ้าจริงใครเป็นผู้ให้ฮะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่ตรงนี้มันตันครับพี่น้องเพราะเราไม่หัดไงเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ให้และเราบอกว่าของฉันของฉันของฉันได้มาด้วยความสามารถของฉันเนี่ยผิดหรือมันถูกถ้าเราพูดคำนี้นะคนในดุนยามีจนไหมครับก็ขยันเท่าไหร่ได้เท่านั้นไอ้ขัวนี่ออกตั้งแต่ซุบฮ์กลับถึงบ้านมักริบไม่ได้ละหมาดเลยได้มาไม่รู้เท่าไรสิ้นเดือนนัดกินเลี้ยงเมาแอลูกพ่อปีนี้เดี๋ยวเดือนนี้พ่อได้โบนัสบานเลยขอฉันซื้อโทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งหมื่นกว่าบาทหมดไปกับเรื่องไหนครับไร้สาระเรื่องอะไรเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีรอไร้สาระไหมครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอียากะวะอัรบะอันจงระวังเรื่องสี่เรื่องต่อไปนี้ดูที่ใครจะจดบ้างนี่เขาเชิญผมทุกเดือนแล้วผมจะถามผมจะสอบพี่น้องหนึ่งสี่ประการเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราโคตรคับแค้นไม่ใช่คับแค้นโคตรคับแค้นว่าก็จะเรียนคอติดว่าด้วยกิจสติว่าใจจะอึดอัดมันจะระแวงเรื่องดุนยาหมดเลยถ้าใครมีสี่ประการนี้เอาลองฟังให้ดีหนึ่งอัลอูลาอัตตะซักกะตุมิงกอดออิลละโกรธกิ้วในข้อตัดสินของอัลลอฮ์โดนบาลาไปแล้วนั่งเอานอนเอาเท้าเกือกกายนี่เลยอัลลอฮ์กูทำไมมันโดนตะกูอะไรก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับถ้ามีกับใครนั่นนะความคับแค้นในดุนยาเลยคนหนีก็ต้องกอดัดขอร้องได้ไหมเมื่อหนีไม่ได้ต้องยอมเมื่อยอมแล้วต้องสุญูดเมื่อโดนบาลาต้องสุญูดคนที่โดนบาลาแล้วสุญูดคือใครตอบได้ไหมครับคนที่เข้าใจศาสนาใช่หรือเปล่าฉะนั้นศึกษาให้เข้าใจตั้งใจฟังให้ดีคนเราเนี่ยถ้าเข้าใจศาสนานะเวลาอัลลอฮ์ให้ได้รับริซกีเยอะๆเนี่ยพี่น้องครับรู้ตัวเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันรู้อัลลอฮ์สอบฉันแล้วใช่หรือเปล่าบางพอได้กำไรเยอะๆนะบางนะได้ริซกีเยอะๆรู้ทันทีเลยรู้เพราะอะไรรู้เพราะเข้าใจศาสนาไงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันรู้อัลลอฮ์สอบฉันเอาไปเลยล้านหนึ่งรากาศ 25,000 เด็กกำพร้ายิงไม้สามีตายทิ้งเด็กไว้บ้านเลยเอาไปเลยคนเหล่านี้อัลลอฮ์อาจจะไม่สอบให้ได้รับกับบาลาหนักๆใช่หรือเปล่าแต่ต้องสมองคิดนะสมองนี่ทำอะไรว่าวุ่นไหมต้องเหนื่อยมือมันเท้าไหมและในสมองในหัวนี่มีกี่อย่างในหัวนี่มีกี่อย่างเคยคิดไหมอะไรที่ประเสริฐที่สุดที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์อะไรครับพี่น้องสมองอะแต่ไปคิดเรื่องไร้สาระคิดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์ทีนี้ก็มุ่งอยู่กับเรื่องดุนยาอย่างเดียวเพราะคนเหล่านี้
จะมองว่าริซกีจะต้องเป็นตังพี่น้องไปดูเถอะคนพวกนี้ริซกีเป็นตังหมดลูกเป็นริซกีแม่ผมถามหลานเป็นริซกีไหมเคยส่งเขาเรียนศาสนาไหมไม่กลัวหรอครับสอนลูกให้เป็นศัตรูเราในวันที่เราไปอยู่ในกุโบสถ์เราไม่กลัวหรอพี่น้องประการที่สองวะดะมุริฎอบิไม่ยินดีต่อข้อตัดสินของอัลลอฮ์ที่ให้โดนบาลาไปแล้วไม่ยินดีครับอึดอัดคนเหล่านี้ชีวิตในดุนยาไม่มีความสุขเลยพี่น้องยังอยู่ในข้อหนึ่งคือไม่ยินดีต่อข้อกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับดุอาต้นนี้ใครอ่านแล้วยกมือขึ้นที่อ่านได้ผมจะต้องให้พี่น้องอ่านให้ได้เดี๋ยวโควิดจะมารอบสองละบิสมิลลาฮิลลาซีลายาดุรุมาอัสมิฮิชัยอุลฟิลอัรดิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมใครอ่านได้ยกมือครับอัลฮัมดุลิลลาห์นบีบอกใครอ่านเช้า3ครั้งเขาจะไม่ถูกบาลาโดยกระทันหันในวันนั้นถึงเย็นใครอ่านเย็น3ครั้งเขาจะไม่ถูกบาลาโดยกระทันหันถึงยามเช้าพี่น้องครับชายคนที่รายงานหะดีษเนี่ยโดนบาลาอย่างหนักเลยคนก็ไปเยี่ยมกันมากมายก่ายกองมีคนคนหนึ่งในกลุ่มที่ไปเยี่ยมนะจ้องมองชายคนนี้ตาถลนเลยอ่ะคนป่วยที่รายงานหะดีษเนี่ยจากอุสมานเนี่ยก็ตะหวาดเฮ้ยมึงมองเราทำไมขนาดนั้นชะตาเองจะหลุดจากเบ้าแล้วก็แกไม่เจอรายงานจากอุสมานบินอัฟฟานถ้าจำไม่ผิดอาจารย์มุบารอกนะเองนึกว่าเราไม่เชื่ออุสมานบินอัฟฟานเหรอที่เราป่วยเนี่ยเพราะเราลืมอ่านดูอาตอนเย็นพี่น้องทำไมดูอาบางอย่างนี่นบีให้อ่านเป็นร้อยครั้งรู้ไหมเพราะอะไรถ้าเราไม่วานไม่มาในวงที่ร้อนนี่จะรู้ไหมว่าทำไมนบีให้อ่านไล่ไล่ละวาดฮูลาสรีกันนะเป็นร้อยครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุตุมินัซซอลิมีนซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมะกฟิรลีอันนี้นะอ่านในสุญูดแล้วเราก็เมื่ออายุ60กว่าแล้วอิซายานัสรุลลอฮ์วันพัดเมื่ออายะกุรอานอายะนี้ลงมานบีเปลี่ยนดุอาทันทีครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมะกฟิรลีผมถามง่ายๆถ้าเราไม่แบ่งเวลามาเรียนรู้เนี่ยจะรู้ไหมครับพี่น้องว่านบีอ่านดุอาอะไรหลังจากซูเราะห์อิซายาห์อันนัสรุลลอฮ์มันฟัดถูกประทานลงมาต่อมาพี่น้องครับอันที่สองอันแรกคือโกรธกิ้วในกอดอกอดัดของอัลเลาะห์อาจารย์เอาตรงไหนตรงนี้นะโฉนดเต็มโต๊ะแล้วผมอ่ะอันที่สองเรื่องที่จะต้องระวังในการดำเนินชีวิตวูกูฟินมาอาซีบิลาเตาบะเตนตกอยู่ในความชั่วโดยไม่เตาบะตัวต่อหรอพี่น้องพอบิมากัสบัตไอดีกลุ่มเนื่องจากสองมือของท่านได้ขนขวายมันขึ้นมาในความผิดอันนั้นอัสซาลิดอันที่สามอัลฮิกดูอัลนาสวะฮุบุลอินติกอมมินฮุมวะฮัสดะฮุมแค้นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชอบการอินติกอมใช้คำว่ายังไงเดียจันอินติกอมแก้แค้นต้องแก้แค้นให้ได้คนคนนี้และอิจฉาริษยาอัรรอบะอันที่สี่อันอิอรอดูอันดิกริลละอันดิกริลละฟะอินนะละฮูมะอีซะตันดองกาผินหลังให้กับการระลึกถึงอัลลอฮ์
ฟาอินนาลาฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นพออัลลอฮ์ให้มีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคำว่าพอมีไหมฮะคำว่าพอมีไหมพี่น้องเรื่องดีทั้งหมดจำเป็นต้องหัดจำเอาไว้ทำไมนบีบอกอะบริจาคนะทำน้อยๆแล้วก็ทำบ่อยๆทำจนกระทั่งมีความรักในการบริจาคทีนี้เท่าไหร่ก็ช่างไม่สนใจแต่ถ้าไม่ทำเลยล่ะพอควักปั๊บเฮ้ยพวกนี้ไว้ลูกไว้หนี้สินยังมีพี่น้องครับถ้ามีหนี้สินแล้วไม่บริจาคตายก็ไม่บริจาคพูดอย่างเดียวนี่ซะตอนมันให้พูดฉะนั้นพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยให้ความสัมพันธ์กับเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องดุนยามากกว่าให้ความสำคัญกับอาคิเราะห์เอาพี่น้องว่าจริงไหมเอาอันเนี้ยถ้าไม่จริงดูตัวอย่างฟามาซาลันอิซาฮัสละฮาริกเมื่อเกิดไฟไหม้นารออะห์ละวันจิรอนวะฟิรกอนอิงกอสยัสริอูนบิอาลาตวะอัสบาบินวิกอยะห์วะตะอาวะนูลอิตฟาอินนารวะยูคอนอิติยาตาตลิมุฮาซรอติฮาลิกะดออะลัยฮาวะลิอัลลาตัมตัดดูอิลามาฮาวละฮูเมื่อเกิดไฟไหม้พี่น้องครับเราจะเห็นว่าเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมากันหมดเลยครับกระป๋องคนละใบไม่มีกระป๋องก็บางทียกองไหวอ่ะทำทุกอย่างเพื่อจะดับไฟให้ได้แล้วต้องมีวิธีการจงต้องทำยังไงที่จะปกป้องบ้านเราไม่ให้ไฟไหม้ใช้ทุกอย่างเลยเพื่อจะช่วยกันดับไฟแล้วก็ปกป้องบ้านหลังนี้แต่พี่น้องครับลากินนะฮูนากะมาอาฮัมมุวะอัฟซอลแต่ว่าที่โน่นคืออาคิเราะห์น่ะที่จะทำให้เรากลัวอามามะนาอัลอานนิดานอุนซารินวะตะดีดมีข้อเตือนข้อบอกไหมครับไฟนรกเตือนเราไหมที่น้ำก็ดับไม่ได้เคมีก็ดับไม่ได้แต่เรากลัวไม่ไฟอันเนี้ยนี่คือคนเราให้ความสำคัญกับดุนยามากกว่าอาคิเราะห์เอาจริงไหมลองดูไฟไหม้เถอะเสือบหมดทั้งหมู่บ้านแล้วต้องไปช่วยกันและปกป้องทุกอย่างเลยแต่ไฟอาคิเราะห์ช่วยกันปกป้องไหมครับพี่น้องครับวัลลาซีนะอาจารย์นึกออกไหมยุมชนฟินอัรอกอมุสลาวอัตุซะกาตวัลลาซีนาอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรบุคคลซึ่งที่ในเมื่อมามีถิ่นฐานกันบนแผ่นดินของอัลลอฮ์อะกอมุสลาต้องดำรงละหมาดสำหรับผู้ชายก็ที่มัสยิดวะอัตุซะกาตและบริจาคซะกาตเวลานี้เข้าตันละ 13,000 ตันละ 8,000 ก็ไม่ค่อยจ่ายซะกาตอยู่แล้วพอได้ 13,000 ไม่จ่ายเลยเอ้าพี่น้องสังเกตนะกุรอานนะสังเกตให้ดีพรุ่งนี้ทั้งวันจันทร์ทั้งอาจารย์ท่านผมและอาจจะได้ยินพี่น้องจากเบนชาโดบริจาคในค่าจากเบนชาโด200บาทจะชื่นใจและจะคุยไปทุกที่ว่าเบนชาโดบริจาค พี่น้องเมื่อมามีถิ่นฐานกันบนแผ่นดินของอัลลอฮ์และมีกรรมสิทธิ์ในแผ่นดินของอัลลอฮ์ปักป้ายขายอย่างหน้าด้านแผ่นดินใครเอาเถอะครับไม่ใช่ปัญหาหรอกอากอมุศอลาวะอาตุซะกาตมีบวชมีฮัจญ์ไหมไม่มีวะอามารูบิลมารูฟวะนะฮาวอานิลมุนกัรวะลิลลาฮิอาคิบะตุลอุมูร
จ้าจะต้องหลังจากละหมาดแล้วจ่ายซะกาตแล้วเจ้าจะต้องสั่งใช้กันในสิ่งที่ดีและปามกันในสิ่งที่ชั่ววะลิลลาฮิอากิบะติลอุมูรเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์บ้านปลายของทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าละหมาดและไม่จ่ายซะกาตอัลเลาะห์รับมั้ยฮะฟังแล้ววิเคราะห์บ้างเอาง่ายๆยุคอุมัรบินอับดุลอาซีซใช่ไหมอาจารย์มุบารอกทำเรื่องซะกาต5ปีไม่มีคนรับไม่มีคนรับซะกาตฉะนั้นถ้าสังคมนำเอาอิสลามของอัลเลาะห์มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมคนในเมืองไทยมีประมาณ 5-6 ล้านถ้าเป็นซุนนะห์ทั้งหมดนะจอทีวีไม่ต้องประกาศเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแต่6ล้านมีบดอ.เสีย5ล้านกับ7แสนมีซุนนะห์ 200,000 คนพี่น้องว่าถูกไหมผมพูดเนี่ยแล้วก็น่าสงสารไหมคนเหล่านี้พี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาและก็ตึกตองให้ลึกไปอีกหน่อยอบูบักรประกาศสงครามกับใครคนไม่จ่ายซะกาตใช่ไหมอุมัรแย้งตัวโกงเลยท่านจะทำสงครามกับคนที่มีกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ได้ยังไงอบูบักรบอกบิฮักอิสลามด้วยสิทธิของอิสลามต้องทำแสดงว่าคนไม่จ่ายซะกาตคือฮะเรื่องเล็กๆเกิดครับทองนะทองนะมีเยอะไหมมีทองกันเยอะไหมให้ตุ๊กครูบ้างก็ได้ตุ๊กครูบางคนนี่ไปไม่ได้สตังค์หรอกครับนะคือพวกเราต้องรักษามารยาทบางครั้งให้ตุ๊กครูเนี่ยต้องให้คนเขาเห็นด้วยตุ๊กครูอายไหมครับและถ้าไม่มีตุ๊กครูอยู่กันได้ไหมเอาคุยกันมาตรงๆคุยกันมาตรงๆพี่น้องนั่นแหละครับมันต้องมีมารยาทถ้าโลกดุนยานี้ไม่มีผู้รู้ลูกหลานเราจะอยู่ยังไงที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนี่ยมัดยิ่งใหญ่ไหมครับฉะนั้นผมเนี่ยบางครั้งนะผมก็เหมือนอาจารย์มุบารอกนี่คุยกันไม่ได้ว่าที่ไหนไม่ใช่อะไรนะครับผมต้องให้เพื่อนขับรถบางครั้งไปบรรยายไกลๆเนี่ยค่าทางด่วนไปกับ200ค่าคนขับอีก400ผมเหลือ400เอาละผมหยุดหมดผู้มีความรู้หยุดหมดสอนลูกใครลูกมันอยู่กันยังไงคิดกันบ้างพี่น้องผมประจำชีวิตมา30ปีในการทำงานศาสนาไปทุกจุดและบอกด้วยทุกจุดยิ่งคนฟังเป็นพันยิ่งดีวันนี้ไม่มาเอาใจใครทั้งนั้นแหละอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลพูดไปเพราะพูดจริงมันแก้ปัญหาได้ใช่หรือเปล่านี่คือชีวิตของคนที่ทำงานศาสนาพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นอันนัลมุฟริดะบิตตออะبين آل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم وكأنه جميعهم นะครับ ويدافع عنهم พี่น้องฟังให้ดีนะครับคนคนเดียวยืนอยู่บนการภักดีต่ออัลเลาะห์ในระหว่างสังคมชั่วและสังคมที่หลงลืมบางทีจะผลักบาลาให้พ้นจากคนเลวกลุ่มนั้นไปได้เหมือนกับความรู้ของคนคนเดียวที่สอนในหมู่บ้านแต่ทุกวันนี้ครูสอนศาสนาเดือนหนึ่งลูก3คนให้ไป200แต่ครูไทยนี่แอะไม่ได้เลยเอาไปเลยทั้งที่ลูกเนี่ยเรียนความรู้มาไม่ใช่มรดกนบีด้วยท่านจะตอบกับอัลเลาะห์ยังไงฮะความรู้ที่ลูกเอาอะเลมมาน่ะเป็นมรดกของนบีหรือเปล่าพ
ี่น้องมรดกของอบูญะฮันแต่ให้ลูกอย่างหน้าตาเฉยเราเป็นมุสลิมมุมินได้ยังไงพี่น้องวันนี้เคลียร์ปัญหาแต่คนที่มีความรู้มีความเข้าใจยังไงก็หยุดไม่ได้พี่น้องยังไงก็หยุดไม่ได้เพราะนั้นขอดุอาให้ผมอย่างเดียวขอให้อาจารย์อบดีและอาจารย์หมู่บารอกอย่าป่วยนะพี่น้องเพื่อนมันคุยอ่ะมึงนี่มันโอ้โหมึงแข็งแกร่งดีเหลือเกินวะเฮ้ยพูดไม่เคยเสียงตกเลยก็มึงอย่ากโกหกเขาที่มึงเอาความจริงมาพูดสิอัลเลาะห์รักษาเสียงเองอ่ะฉะนั้นกอลาบาดุสลับบุคคลใน 1,400 ปีซากิรุลลอฮ์ฟิลกอฟิลีนผู้ที่มาเตือนในเรื่องของอัลเลาะห์ในกลุ่มชนที่หลงลืมนั้นกะมิสลิลลาซียะมีอัลฟิยะตัลมุนฮาริฟีนมุนฮาซิมะติเหมือนกับบุคคลที่คุ้มครองกลุ่มที่กำลังจะพ่ายแพ้วะลาลามัยยัซกุริลลาถ้าไม่มีคนเตือนในเรื่องของอัลเลาะห์ในกลุ่มชนที่หลงลืมละฮาลากันนัสมนุษย์หายนะทั้งหมดครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเอาแค่นี้แล้วอาจารย์มุบารอกเชิญبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอดุอาให้อาจารย์บิดีนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับวันนี้เวทีที่2และที่ได้นั่งคู่กับอาจารย์บิดีนถือว่าเป็นแม่ทัพธรรมนะครับเป็นแม่ทัพนะนำกองทัพของทัพธรรมนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้อีกนะอาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์มีใช่ไหมที่วันพยามัดวงซันที่สถานีตรงนั้นแล้วที่นี่สนามกลางลำนะครับพรุ่งนี้อีกเวทีนึงที่จะไปเจอกันที่สนามกลางลำนะครับแต่ว่าคนละเวลานะผมไปคาบแรกผมจะไปพูดรอ10โมงรอเดี๋ยวพอเห็นอาจารย์ก็ลงเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะครับก็นะขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยยืนหยัดนะครับติดตามที่จะฟังเอาข้อคิดเอาสิ่งที่ดีๆเพื่อชีวิตในดุนยาของเราจะมีความสุขนะครับแล้วก็เมื่อเราลาละจากดุนยาไปแล้วเราก็จะได้ไปพบกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตะเตรียมเอาไว้ให้นะครับพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้นะครับว่าดุนยาเราจะเหลืออะไรใช่ไหมอาคิเราะห์เราจะเหลืออะไรบ้างนะครับเราจะเหลืออะไรก็เราอยากจะรู้ว่าเราจะเหลืออะไรเราก็ต้องทำอะไรนะครับเราต้องทำอะไรเพราะคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็ต้องทำอะไรมันถึงจะได้อะไรแต่อะไรที่เราทำเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอะไรที่มีผู้รับรองนะครับอะไรที่มันสอดรับนะครับอะไรที่มีผู้ยืนยันว่าเราทำแล้วเราจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนเลยอะไรตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเรานะครับมีความสุขในโลกใบนี้แล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปมีความสุขที่สุดนะวันที่เราอะไรเราจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะครับเราจะอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนั่นก็คือหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วนะครับทีนี้หากเราสังเกตในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเราจะมองเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอเวลากล่าวถึงโลกอาคิเราะห์เนี่ยนะอัลลอฮฺจะกล่าวถึงดุนยาด้วย
นะครับนั่นแปลว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนสองโลกนะครับไม่ใช่โลกนี้อยู่สบายอยู่สุขสบายแต่พอตายไปแล้วลำบากนะครับในกรณีที่อาจารย์บิดีนบอกเนี่ยนะครับว่าถ้าเราอยู่เนี่ยนะเราไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้คิดถึงเลยว่าข้างหน้าเราไปเนี่ยเราจะไปไหนเรามาเนี่ยนะครับเรามาจากไหนแล้วเรามาทำอะไรแล้วเราจะไปไหนต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยนะครับไม่ได้ดูคู่มือในการที่เราจะใช้ชีวิตในดุนยานี้เลยจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยแน่นอนนะครับเราเป็นคนที่ขาดทุนอาจารย์บิดีนบอกแล้วนะครับสักครู่บอกถ้าเราผินหลังให้อัลกุรอานผินหลังให้หลักธรรมคำสอนเนี่ยนะครับเราจะมีชีวิตที่คับแคบเราจะมีชีวิตที่คับแคบนะครับพี่น้องครับอัลกุรอานเนี่ยนะเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานลงมานะ1,400กว่าปีแล้วนะครับ1,400กว่าปีเนี่ยนับจากเราเนี่ยย้อนไปนะครับไปถึงชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะที่นบีมีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานที่ถูกทยอยลงมาเนี่ยนะครับตามวาระตามเหตุการณ์เนี่ย23ปีด้วยกันนะครับในขณะที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาช่วงที่นบีมีชีวิตอยู่ก็มีบางคนเชื่อและมีบางคนก็ไม่เชื่อนะมีบางคนศรัทธามีบางคนเชื่ออีมานและก็มีบางคนที่ไม่เชื่อและในขณะเดียวกันถ้านับย้อนจากนี่ไปเนี่ยนะครับ1,400กว่าปีเนี่ยมีทั้งคนที่อ่านอัลกุรอานศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอ่านอัลกุรอานแต่ว่าตายลาละจากอัลกุรอานไปโดยที่ไม่ได้อะไรจากอัลกุรอานเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าอะไรในอัลกุรอานในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลนะครับที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับในการที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเป็นฮูดันลินนัสนะครับเป็นไบยินาติมินันฮูดาเป็นอะไรเป็นทางนำให้กับมนุษยชาติแล้วก็เป็นอะไรเป็นข้อจำแนกแยกแยะต่างๆให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ขณะที่อยู่รวมกลุ่มอยู่เนี่ยนะครับในวงที่มีซอฮาบะห์อยู่ด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับซอฮาบะห์ว่าซาตากูนฟีตานุนอนาคตข้างหน้าซาตากูนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีฟีตานุนฟิตนะนะครับความสับสนวุ่นวายมากมายเลยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยนะกากีตออิลไลลิลมุสลิมะเหมือนกับกลางคืนความมืดที่มันครอบงำในยามค่ำคืนเนี่ยออกไปดูสิถ้าหากว่าเราพ้นนอกตึกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีไฟเนี่ยมืดหมดเลยฟิตนะจะมาความสับสนวุ่นวายเนี่ยจะมาหาพวกเราเนี่ยแปลว่าทุกทิศทุกทางทุกแถบข้างล่างก็มาข้างบนก็มาข้างๆข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังมาหมดเลยนะครับพอนบีพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็บอกว่าวะมันมักรอญุมินฮายารอซูลัลลอฮ์ท่านอาลีถามว่าถ้าหากว่าฟิตนะห์มันมาหาพวกเราแบบนั้นทุกทิศทุกทางอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีทางรอดอย่างไรทางรอดของเราอยู่ที่ไหนถามรอซูลนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าทางรอดอะไรกิตาบุลลอฮิตะบารอกวะตะอาลาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากิตาบุลลอฮ์นะครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟีฮินาบะอุมังกานะกอบลิกุมในอัลกุรอานเนี่ยมีนาบะมีข่าวของคนที่มาก่อนจากพวกท่านทั้งหลายพี่น้องครับพอเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับเราสังเกตไหมว่าคนที่มีเยอะมากมายเลยนะครับมีอำนาจเยอะมีใครเหลือมั่งถ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่เหลือเลยกอรูนก็ไม่มีไม่เหลือมีตั้งเยอะนะอำนาจนะครับฟิรอูนมีเยอะไหมไพ่พลเยอะแต่เหลืออะไรไหมไม่เหลือนะครับฮามานมีความรู้เยอะเหลืออะไรไหมไม่เหลืออะไรเลยคนพวกนี้ไม่อีมานไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานจึงเป็น
คัมภีร์นะเป็นอะไรเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ได้เล่าข่าวของคนก่อนๆเอาไว้แล้วถามว่าที่ไม่เหลืออะไรเนี่ยทำไมเพราะอะไรดื้อกับอัลลอฮ์นะครับเพราะดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครเหลืออะไรบ้างพออัลลอฮ์ส่งรอซูลมามีใครฟังไหมส่งนบีมูซามาก็ไม่ฟังไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานนั้นเป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตของเราอย่าไปบอกว่าโอ้โหอัลลอฮ์พูดไว้ตั้งแต่นู่นกอรูนเพราะจากนบีมาหาเราเนี่ย1,400กว่าปีแล้วจากนบีขึ้นไปนะกว่าจะถึงรุ่นของนบีมูซานบีอีซาและนบีมูซาในอีกเท่าไหร่นะครับไม่เกี่ยวกับพวกเรานะเราบอกว่ากุรอานไม่เกี่ยวกับพวกเราเพราะพูดในยุคของพวกไหนพวกฟิรอูนหรือว่าพวกบันิอิสราเอลที่อัลลอฮ์เล่าถึงความดื้อดึงเอาไว้นะครับพวกเราจงรู้เอาไว้เถิดว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้เนี่ยนะครับทุกเรื่องเป็นสิ่งที่เป็นพระเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์รักพวกเรานะครับอันไม่ได้เข้าใจความหมายเลยสักตัวเดียวเนี่ยนะครับได้รับความดีอักษรละ10ความดีนะครับอักษรเดียวได้10ความดีไม่รู้อะไรเลยอลิฟลามมีมนะครับ3อักษรนบีบอกแล้วก็แต่ละอักษรนั้นอักษรละ10ความดีนะครับ30ความดีโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันอันที่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะครับอ่านแล้วให้รู้ว่าอัลลอฮ์เล่าอะไรเอาไว้ให้เราฟังอัลลอฮ์เล่าถึงคนที่โอหังคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่อะไรไม่ฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์เอาเรื่องทั้งหมดไม่เคยเหลืออะไรเลยในคนในยุคก่อนๆนะครับแต่ที่เหลือเอาไว้เนี่ยคนในยุคที่เป็นประชาชาติเป็นประสบนิกรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความรักด้วยกับความเมตตาที่อัลลอฮ์นั้นรักนบีเรานี่เดี๋ยวจะหมดเดือนซอฟัตแล้วอาจารย์เดี๋ยวเดือนหน้านบีเกิดทุกวันเลยนะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามีอุนอวันเนี่ยนบีเกิดทุกวันพอเริ่มเข้าเดือนใหม่ก็เกิดเรื่อยไปเลยแต่ว่าที่นบีพูดอะไรเอาไว้นบีทำอะไรเอาไว้นบีกำชับอะไรไว้เนี่ยเราไม่ค่อยได้คิดถึงกันนะครับไม่เอากันเพราะฉะนั้นอยากจะบอกนะว่าในอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงเรื่องดุนยาเมื่อไรพูดถึงอาคิเราะห์เหมือนนั้นพูดดุนยา100กว่าครั้งอาคิเราะห์ก็100กว่าครั้งจะพูดคู่ๆกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราอย่าห่วงแค่เพียงดุนยาเพียงอย่างเดียวว่าดุนยาเนี่ยเราจะไม่รอดดุนยาเราจะไม่มีลูกหลานที่ได้สวัสดิการอะไรได้เงินได้ทองได้อะไรมาจากไหนนะครับให้เราห่วงลูกหลานเราเพื่ออาคิเราะห์ด้วยนะครับทำไมดูอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเราอ่านกันเป็นประจำเลยนะครับที่เป็นดูอาที่เราได้ยินกันคุ้นหูแล้วก็ชินปากชินลิ้นของเรารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกีนาอาซาบันนาข้องนะดูอาต้นนี้เนี่ยเป็นดูอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสอนนะผ่านลิ้นของนบีนะครับรบบานาดอลัมนาอัลลอฮฺให้นบีอาดัมอ่านเวลาทำความผิดรบบานาดอลัมนาอัมฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรนาในรบบานาทั้งหมดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นดูอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีให้นบีพูดให้นบีอ่านและอัลลอฮฺก็เก็บเอามาเล่าให้เราฟังตรงนี้คนที่พยายามในการที่จะใส่ใครอัลกุรอานว่าไหนใครบอกว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ยังบอกว่ารับบานาอีกเห็นไหมทำไมอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่ารับบานาถ้ารับบานาแปลว่าพระเจ้าของเราแล้วอัลลอฮ์พูดกับใครแสดงว่าอัลลอฮ์น่ะต้องมีพระเจ้าอื่นอีกใช่ไหมรับบานาไม่เข้าใจว่านั่นอัลลอฮ์เล่าอัลลาลิซานีนบียีฮีเล่าบนลิ้นของนบีว่าอัลลอฮ์ให้อ่านรบบานาวะลัมนาน่ะลิ้นของนบีอาดัมนบีอาดัมหลังจากทำความผิดแล้วเนี่ยนะครับฟาตาลักกออาดัมบิกาลีมาตินอัลลอฮ์ไปเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานบีอาดัมเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วบอกกับอัลลอฮ์ด้วยกับคำพูดต่างๆนะครับคำพูดต่างๆในที่นี้ก็คือไปพูดว่าไงในซูเราะห์อื่นได้อธิบายว่านบีอาดัมกับพระนางฮาวะไปบอกว่ารบบานาวะลัมนาโออัลลอฮ์จ๋าเรา2คนผิดกันไปแล้วว่าอิลลัมตักฟิรละนาหากพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษให้กับพวกเรา
นะละนากูนั้นนะนะไม่อภัยโทษให้กับเราวัดหำนาแล้วก็เมตตาพวกเราเนี่ยละนากูนั้นนะมีนั่นคอสิรินเราขาดทุนแน่เลยนะเพราะฉะนั้นรบบานาที่อยู่ในอัลกุรอานนั้นเป็นรบบานาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงเรื่องนบีก่อนๆเนี่ยได้อ่านเพราะฉะนั้นรบบานาอาตีนาฟิดดุนยาซะนะก็เป็นดุอาที่ผ่านลิ้นของบรรดานบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะครับให้ขอพอเวลาขอเนี่ยเราก็ดูอะไรต้นนี้เนี่ยเป็นดุอาที่อิคติซอสเป็นดุอาที่สั้นที่สุดง่ายที่สุดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่รวม2โลกอ่ะพี่น้องเห็นไหมครับรวม2โลกเลยนะโลกดุนยาอยากยึดได้อะไรดีๆรับบานาโออัลลอฮ์จ๋าอาตีนาขอพระองค์ได้ทรงเอามาให้กับพวกเราฟิดดุนยาฮาสนะให้ได้ความดีฮาสนะบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าอันฮาสนะตุฟิดดุนยาอัลอิลมุวัลอักลูขอให้มีความรู้และให้มีสติปัญญาอยู่บนดุนยาเนี่ยอย่าโง่ให้ใครหลอกเห็นไหมครับอย่าโง่ให้ใครหลอกให้มีความรู้ต้องไปเรียนต้องศึกษานะครับนักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายหมายถึงอัลอิลมุวัลอักลูหมายถึงความรู้คู่กับสติปัญญาขอให้อัลลอฮ์ให้สติปัญญาเราให้พวกเรามีความรู้นะครับวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะแล้วก็พอเวลาไปอยู่ในอาคิเราะเนี่ยก็ขอให้ได้รับฮะซะนะอีกความดีนักวิชาการตัฟซีรก็อธิบายว่าอันฮะซะนะตุฟิลอาคิเราะติคําว่าฮะซะนะในโลกอาคิเราะในโลกสุดท้ายของเรานั้นก็คืออะไรอัลญันนะสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้าพอหรือยังอ้าวใครจะขอเยอะไปกว่านี้นะครับดุนยาเนี่ยขอให้อยู่แบบอยู่ดีมีความรู้แล้วก็อะไรชาญฉลาดนะครับในเรื่องราวของศาสนาเวลาจะฟังให้มีเขาเรียกให้มีความกันกองในทุกๆเรื่องนะครับที่เวลาเราฟังไม่อะไรก็ได้เอ้ยดีก็ทำเอาไว้กันไว้ก่อนจะเป็นอะไรล่ะน้ำสอฟัดเราก็ขอกับอัลลอฮ์และอาจารย์นบีดีนเราก็ขอจากอัลลอฮ์และเป็นไม่ได้ขอจากอย่างอื่นนะครับแต่นบีพอเวลานบีสอนนบีสอนยังไงอัลลอฮุมมะลายะตีบินฮะซะนาติอิลลาอันตานบีสอนอย่างนั้นนะครับไม่ได้สอนให้ซอฮาบะห์เนี่ยไปเขียนไปทำเอาอายะห์อัลกุรอานไปเขียนไปทำแล้วก็ไปแช่น้ำแล้วให้กินไม่มีซอฮาบะห์สักคนหนึ่งที่ทำอย่างนั้นแต่นบีกลับสอนพอเวลาซอฮาบะห์วิพากษ์กันว่าเนี่ยเดือนเนี่ยมีบาลานะเดือนเนี่ยมีความมีอะไรสิ่งที่น่ากลัวที่อัลลอฮ์จะลงมาให้อะไรทดสอบบนโลกใบนี้ให้มีนะพอนบีได้ยินเนี่ยนะครับนบีไม่ได้ให้ซอฮาบะห์ไปทำอย่างอื่นเลยนบีบอกว่าให้ขอกับเจ้าของบาลาว่ายังไงอัลลอฮุมมะอินนะกะอัลลอฮุมมะลายะตีบินฮะซะนาติอิลลาอันตาโออัลลอฮ์จ๋าไม่มีใครเอาความดีมาให้เราได้อิลลาอันตานอกจากอัลลอฮ์องค์เดียววะลายะดะฟาอุสไซยีอาติอิลลาอันตะและถ้าความชั่วความไม่ดีจะมาเจอมาถึงเราก็ไม่มีใครกันเอาไว้ได้ไม่มีอะไรที่กันเอาไว้ได้อิลลาอันตะนอกจากใครอัลลอฮ์องค์เดียวลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิกะไม่มีพละไม่มีกำลังไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นเลยนอกจากพละกำลังของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะครับอันนี้พอเวลาเรียนเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์ให้สติปัญญารวมอยู่ที่ไหนรับบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮัสนานี่แหละอ่านเยอะๆนะครับส่วนมากนบีจะให้อ่านวันอารอฟะห์นะครับให้อ่านในต้นเนี้ยนะให้อ่านวันอารอฟะห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จ้องให้ดีนะวันอารอฟะห์น่ะจ้องให้ดีนะครับเอาให้มันถูกด้วยนั่นแหละนั่นแหละนะครับจ้องให้ดีนะในเราตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยไม่ผมเนี่ยไม่ใช่อธิบดีกรมดูอานะอาจารย์บิดีนไม่ใช่อธิบดีกรมดูอาไม่ใช่ว่าจะมาให้ดูอานะไม่ใช่แต่ว่าต้องการที่จะอิสติดลานจะยกเอาอายะอัลกุรอานเนี่ยอ้างหลักฐานว่าหลายอายะที่พอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงดุนยานั้นพระองค์ทรงพูดถึงอาคิเราะห์ด้วยแปลว่าเราจะทำดุนยาจนกระทั่งลืมอาคิเราะห์ไม่ได้นะครับทำอะไรต้องทำเผื่อตายมาที่นี่มาทำไมมาเพื่อที่จะไปมาที่นี่เนี่ยมาโลกดุนยาเนี่ยมาเพื่อที่จะไปแล้วไปไหนล่ะจะไปอาคิเราะห์ไปเพื่อที่จะไปอยู่ป
ราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรที่เราจะไปอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายถามว่าเนี่ยที่ที่เราจะต้องไปอยู่อย่างสบายเนี่ยทำเผื่อได้ไหมเผื่อเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อจะดีเดี๋ยวเผื่อจะใช่นะครับเมื่อชีวิตเราเนี่ยไปแขวนอยู่กับสิ่งต่างๆอยู่กับความหวังที่เราต้องหวังในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดนั้นเนี่ยคำว่าเผื่อไม่มีแล้วต้องหาความมั่นใจ 100% หรือถ้าอาจารย์บิดีนพูดอาจารย์บิดีนจะบอกต้อง 120% นะครับไม่ใช่ 100% เราจะต้องหาสิ่งที่เรามีความมั่นใจในการที่จะทำเนี่ยนะครับ 100% หรือเกิน100ด้วยว่าเราจะต้องไปได้รับกับสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปเจอกับสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะครับเราจึงจะต้องเลือกสรรในการทำงานถ้าไม่งั้นไม่เหลืออะไรเลยอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังเอาไว้คนที่ทำอะไรแบบไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีแก่นไม่เป็นสารเนี่ยนะอัลลอฮฺบอกว่าอะไรทำให้เป็นฟะญันนะฮูวะฮาบาอัมมันซูรอนะฟะกอดิมนานะฟะกอดิมนาอิลามาอามิลูเนี่ยนะรับมินอามาลินฟะญันนะฮูฮาบาอัมมันตูรอพอถึงวันนั้นวันที่เอางานออกมาพิจารณาเอามาดูแล้วเนี่ยไองานที่เราคิดว่าทำเผื่อเอาไว้ก่อนทำเผื่อเอาไว้เดี๋ยวเผื่อจะได้เดี๋ยวเผื่อจะอะไรเดี๋ยวเผื่อจะดีถ้ามันดีขึ้นมาละทำไมทำเนี่ยนะครับพอถึงวันนั้นอัลลอฮ์บอกไงฟะญันนาฮูฮาบาอัมมันตูรออัลลอฮ์ไม่พิจารณาอัลลอฮ์ไม่ดูเลยให้งานนั้นเป็นอะไรเป็นเท่าเป็นฐานเป็นผงไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเพราะฉะนั้นอาคิเราะห์ของเรานะครับเราจะให้เหลืออะไรกับชีวิตของเราบ้างนะครับคำหนึ่งที่เป็นชะอ์รนะครับที่เป็นคำเขาเรียกเป็นคำที่บรรดานักกวีเขาพูดกันบางคนอ้างว่าเป็นคำพูดของอิหม่ามกอซาลีบางคนอ้างว่าเป็นคำพูดของอิหม่ามชาฟีอีนะครับเป็นคำพูดของชัยก็ช่างเถอะแต่ถ้าไม่ค้านกับอัลกุรอานเนี่ยเราเอามาคุยได้นะครับคำพูดนี้บอกว่าอะไรเอามัลลิดุนยากะกะอันนะกะตาอีชูอาบาดันจงทำงานดุนยาของพวกท่านทั้งหลายนั้นเหมือนว่าท่านจะมีชีวิตอยู่แบบไม่ตายอยู่แบบไม่ตายอยู่ตลอดไปเวลาทำงานบนดุนยานะจะมีดินเวลาออกนาเวลาเกี่ยวข้าวเวลาทำสวนทำอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยแค่ไหนก็คิดว่าเราไม่ตายนะครับกะอันนะกะตาอีชูอาบาดันวะมัลลิอาคิรอติกะกะอันนะกะตามูตูก็ดันแต่พอเวลาหันเข้ามางานอาคิรอเมื่อไรเนี่ยให้ทำเหมือนว่าเราจะตายพรุ่งนี้แก่ทั้งคู่ใช่ทั้งคู่ครับเห็นไหมเราจะอะไรเราจะตั้งใจทำทั้งคู่ทั้งสองอย่างทั้งดุนยาแล้วก็อาคิรอแต่พอเวลาออกจะทำงานจะออกตลาดจะไปไหนแล้วบอกทำไปทำไมวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตายแล้วถ้าไปคิดสลับขั้วกันน่ะจะทำไปทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตายเห็นไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใหงานเรื่องดุนยาทำไปเหมือนกับเราจะไม่ตายเราจะอยู่แล้วก็พอเราเข้าหยิบซะญะดะห์มาไรหรือมาฟังศาสนามาไรนะครับให้คิดว่านี่ละหมาดเนี่ยถ้าหากว่านี่วักตูนี้เป็นวักตูสุดท้ายของเราอ่ะเป็นยังไงเราไม่มีโอกาสได้ทำแล้วเราก็จะมีความปราณีตในการที่ทำไม่รีบนะตะเราะห์นี้เป็นตะเราะห์รอมฎอนสุดท้ายสมมุติไม่รีบแต่ไอ้พวกที่รีบๆน่ะคิดว่ามันเป็นไรเดี๋ยวรอมฎอนหน้าก็มีอีกกูก็เอาไปก่อนเห็นไหมในคลิปมาอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอักบัตไม่เป็นไรทำให้มันหมดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอักบัตเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แล้วก็คิดว่ารอมฎอนหน้ามีอีกแต่ถ้าคิดแบบที่อาเลมหรือบรรดานักวิชาการนะครับที่พูดแชทพูดบทนี้เอาไว้ว่าให้ทำงานอาคิรอเนี่ยเหมือนเราจะตายวันรุ่งวันพรุ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยจะกล้าไม่ทำแพบนะครับมาฟังศาสนาจะมานั่งแอบสาวหลับกล้าไหมเดี๋ยวเผื่อว่าพวกนี้ไม่ได้อยู่ล่ะแล้วก็มีแล้วด้วยใช่ไหมอาจารย์พิธีนที่ฟังกลางคืนยังอยู่พอเช้าขึ้นมาอินนาลิลลาห์น่ะมีใช่ไหมเอาอยู่ใกล้ใครยกมือหน่อยสิมาฟังว่าได้ยินยังฟังกันอยู่เลยเนี่ยนะครับคนในกลุ่มของสนามกลางลำเนี่ยนะครับยังรู้จักยังเจอยังคุยกันอยู่เลยพอเช้าขึ้นมาอินนาลิลลาห์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตั้งใจเดี๋ยวเผื่อว่าฮะละกอนี้วงนี้เนี่ยเราจะได้ฟังอาจารย์อบีดีนเป็นครั้งสุดท้ายหรืออาจารย์อบีดีนจะพูดเป็นครั้งสุดท้าย นะให้ต่างคนต่างอะไรให้คิดอย่างนี้เราจะได้อะไรมีความสำรวมแล้วก็มุ่งในเรื่องของอาคิเราะห์ให้มากครับช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอาจารย์มีอะไรเสริมเชิญครับ
ก็ฟังแกเพลินนะแต่จับประโยคได้เยอะเลยแต่สิ่งที่อาจารย์ได้พูดตั้งแต่ตอนเกินรายการเนี่ยเรื่องของกุรอานพี่น้องครับเราอ่านอย่างเดียวเนี่ยวาญิบต้องอ่านอยู่แล้วถูกครุถูกอักษรวาญิบอยู่แล้วแต่เราทำยังไงซึ่งจะนำมาซึ่งการปฏิบัติพี่น้องครับผมคิดถึงเรื่องคนไปทำฮัจญ์หลายครั้งและกลับมาสวนอัลลอฮ์รอซูลต้องพูดไม่จบแสดงว่าตั้งใจไปตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะไปพบแผ่นดินฮารอมและไปสุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งใจไปอย่างนี้ผมถามว่าฮัจญ์แต่ละครั้งนี่มันหมดกี่แสนหรือถือว่าตังของเราถูกสอบไหมครับในอาคิเราะห์ลันตาซูลากอดามาอับเดนยอมันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮัตตายุสอาลาอันอัรบะเอ็นจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึง4ประการอันอุมรีฟีมาอัฟนาหุอายุของเจ้ามามีชีวิตในดุนยาเนี่ยหมดไปยังไงพี่น้องสี่เที่ยวเดี๋ยวนี้เป็นล้านนะเป็นล้านเนี่ยให้ครูบาอาจารย์ที่ยากไร้ยังเป็นหนี้อยู่พี่น้องมาฟังกันเนี่ยเคยถามไหมอาจารย์มีหนี้อยู่เท่าไหร่เคยถามไหมครับฮะอาจารย์มีกำพร้าที่ดูแลกี่คนพี่น้องถามสินะจะได้จ่ายซะกาตตรงประเด็นใช่หรือเปล่าผมพูดอย่างนี้แหละพี่น้องนะแต่ผมเนี่ยภูมิใจกับการขายก๋วยเตี๋ยวนอนทีวี4คืนนอนบ้าน3คืนแต่ลูกหลานทุกคนทุกวันศุกร์ต้องมาที่ยะผมจะนาซีฮะหลังมะกริบหอผมพออาจารย์มุบารอกนี่เปิดตั้งแต่4เลยชั่วโมงนึงกว่าจะอาซานและฮอนผมมันแปลกกว่าฮอนชาวบ้านตูดฮอนดังกว่าปากฮอนตูดฮอนผมมา4ตูดน่ะดังกว่าปากฮอนโดนด่ามั่งอะไรบ้างก็ธรรมดาพี่น้องคนบ้าด่าเราอย่าไปต่อกรเราบ้ามากกว่ามันใช่ป่ะเพราะคนที่จะเป็นผู้นำได้ต้องสบัดเยอะๆพี่น้องครับยามันฮัจญันไบตัลอาติกโอ้บุคคลที่ไปทำฮัจญ์ที่ไบตุลลอฮ์ก็เรียกไบตุลอาทิก็ได้วะเยตามิงกุลลิฟัจญ์อามิกท่านมาทุกสารทิศในโลกดุนยาวะละไบตามิงกุลลิตอรฟินและตอบรับห่างไกลหรือใกล้ตอบรับหมดเลยและเวลาไปทำฮัจญ์พูดอะไรครับลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยสรีกะละกะลับบัยอินนัลฮัมดวันเนี่ยมาตะกะละกะวันมุนลาสรีกะละกลับมาทำน้ำสะฟัดเฉยฮะเขาไม่ได้ฟังเพราะเราพวกบดอเพราะเขาฟังแล้วมันเจ็บถ้าฟังมันก็รับสุนนะสิเข้าใจหรือเปล่าเรามาจับบดอมานั่งตรงนี้สักคนนี่มันอุดเอาหายใจไม่ออกมันขึ้นเครื่องบินต้องใช้ออกซิเจนขาดเหลือเกินรับไปไหวกูหนีดีกว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับพี่น้องก็พอผมเป็นมาเนี่ยไม่จริงได้ไงอ่ะคนพวกนี้ไม่รับหรอกไม่รับรู้ขอโง่นะครับขอฉลาดดุนยาและแกล้งโง่อาคิเราะห์นะจ๊ะอันอุมรีฟีมาอัฟนาอายุของเจ้ามามีชีวิตในดุนยา70ปีหมดไปยังไงลูกหลานบ้านใกล้เรือนเคียงได้รับสิ่งที่ดีจากเราไปไหมวันยาชดีฟีมาบะลาหุฟีมาอับบะลาหุเรือนร่างของเจ้าก่อนตาจะมองไม่เห็นหูอื้อลิ้นแข็งตอนดีๆใช้ไปยังไงไอ้หูนี่ไปใช้นากับเราป่ะตาไปป้องคณาด้วยไหม
ลิ้นไปทำอะไรหรือเรียเลนให้คณะสวยเปล่าเลยก็เราไม่คิดกันไงจึงใช้แค่นี้สเปะสปะหมดตุพรเวลาจะมองทิวสวยๆเอาอะไรมองทำไมแม่หูมองอ่ะอยากจะฟังกุรอานที่ไพเราะบางแล้วเอาอะไรฟังทำไมไม่เอาปากฟังอ่ะเพราะมนุษย์ใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ผิดขั้นตอนที่อัลเลาะห์ต้องการใช่หรือเปล่าไปมองสิ่งชั่วไปฟังสิ่งชั่วไปพูดสิ่งชั่วทำไมนบีให้เราอ่านกุรอานบางต้นเป็นร้อยบางต้นเป็นบางต้นเป็นพันต่อวันเพื่อจะไม่ให้ลิ้นเรานินทาและพูดเรื่องคนอื่นให้รู้ไว้ด้วยการฟังศาสนาต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ฉะนั้นฮาอันตะวะกอดกะมูลาฮัจญะกะนี่ไงนี่ไงล่ะแท้ที่จริงฮัจญ์ของท่านสมบูรณ์แล้วฮัจญ์ของท่านสมบูรณ์แล้วฮาอันตะตะตะฮัยยาลิรุญูอิลาดาริกะเธอต้องการที่จะกลับไปยังบ้านของท่านคิดถึงบ้านในขณะที่ฮัจญ์เสร็จแล้วอิฮซัรกุลละฮัซริให้ระวังชนิดแห่งระวังมากๆที่กลับมาแล้วจะไปเปื้อนกับสิ่งสกปรกและสิ่งที่อรอมและสิ่งที่เป็นบิดอะห์และชิริกใช่หรือเปล่าถ้าเป็นหัตถบรุษรางวัลเหมือนกับคลอดมาจากครรภ์ของมารดาใช่ไหมแล้วทำไมไปเกื้อกูลกับสิ่งสกปรกเกื้อกูลกับสิ่งโสมมแล้วพี่น้องฉะนั้นอุลามาเนี่ยพี่น้องครับเวลาเขาหยิบอัลกุรอานมาวางเนี่ยอาจารย์นะเขาวางตรงเป๊ะกับเรื่องเลยพี่น้องฟังให้ดีไม่ถามบ้างเลยอาจารย์ซูเราะห์ไหนฟังเฉยเลยจดไว้บ้างสิซูเราะห์อันนะฮลอายะห์ที่92อัลเลาะห์บอกไงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาตะกูนูกัลลาตีนกอดดกอซลาฮามิมบะดีกูวะตินอังกาซาอัลลอฮุอักบัรอาจารย์ครับอัลลอฮ์พูดยังไงครับและพวกเจ้าอย่าเป็นเช่นนางที่คายเกี่ยวได้ของนางหลังจากที่ได้ปั่นให้มันแน่นแล้วอย่าไปคายออกนะฮัตถูกรับไปแล้วอย่าคายเกี่ยวได้ที่ปั่นไปแล้วกลับมาก็บดออย่างเดิมอย่าไปฮัดในทำนองที่เนียดอย่างอื่นครับพี่น้องอินนะมานิสตาอดะลิลิกออิลละอิงกตากลบูฮูกลบหูอันิดุนยาวามาฟิฮาแท้ที่จริงบุคคลที่เตรียมที่จะพบกับอัลลอฮ์ให้เอาหัวใจนะตัดเรื่องดุนยาออกไปบ้างพี่น้องฉะนั้นท่านฟูดีลบินอียาท่านบอกอย่างนี้นะฟูดอยใช่ไหมอาจารย์ฟูดอยหรือฟูดีลฟูดอยอะนะเสืออะไรใช่ไหมลอฮุอักบัตรู้ไหมคนที่เดินทางทะเลทรายเนี่ยเวลาพักตรงไหนเนี่ยเขาจะพูดเฮ้ยนี่เป็นทางเดือนของฟูดอยหรือเปล่าเนี่ยนักฆ่านักป้นนักจี้อายาเดียวตกกำแพงเลยครับปีนกำแพงจะไปหาผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นกำลังละหมาดซูรอเดียวครับผู้เดินตกกำแพงกลายเป็นคนที่เข้าใจศาสนาแต่เราล่ะเราอ่านแล้วเราพิจารณาเราอ่านแล้วเราติดตองบ้างหรือเปล่าพี่น้องฉะนั้นรายงานโดยมุฮัมมัดอัสนามะกอละฮุนฟูดอยบินอิยัดรอฮิมะฮุลลอฮ์อะลัยกะบิตุรุกิลฮุดาจำเป็นบนพวกท่านจะต้องยืนอยู่บนทางนำลายาดุรุกากิลละตุสซาลีกินไม่เป็นอันตรายสำหรับท่านเลยคนที่เดินทางสุนนะมันมีน้อยอัลลอฮ์มีไม่กี่คนวะอียากะวะตุรุกุดดอลานให้ระวังนะครับทางหลงวะลาตุกตะรบิกะสุตินฮาลีกินคนที่อยู่บนทางหลงไม่รู้กี่ล้านอย่ามาหลอกลวงเจ้านะจ๊ะอย่ามาหลอกลวงเจ้าบดออมเนี่ยพูดอย่างนี้แหละ
พวกมึงซุนนะมีกี่คนพวกกูนี่โอ้โหถ้าในเมืองไทยอ่ะมีมุสลิม7ล้านพวกกูตั้ง6ล้าน5นะมึงมี5แสนเองพวกนี้ก็เหมือนฟองน้ำที่ลอยอยู่บนทะเลและก็สกปรกด้วยฟะมันกานะยัรยูลิกาอร็อบบิฮิฟันยะมันอะมะลันซอลิฮาวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาใครที่หวังอยากจะพบกับอัลเลาะห์จงปฏิบัติอามัลที่ซอลิห์วะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาอย่าได้สร้างภาคีต่ออัลเลาะห์โดยเด็ดขาดอะไรก็ไม่ได้เด็ดขาดนี่อัลเลาะห์บอกไว้เราเคยอ่านเจอและมาอ่านสัก20เที่ยวไหมนบีอายะเดียวตั้งแต่อิสาถึงซุบฮีฉะนั้นวะอียะกะวะตุรุกุดดอลาระวังนะทางหลงตุรุกย้ำทางทั้งหลายที่มันหลงเนี่ยนะวะลาตุกตะรบิกัสรติลฮาลิกีนอย่าได้มาหลอกลวงเจ้าคนที่อยู่บนทางหลงนี่มากมายก่ายกองทำไมล่ะครับอินนันบาติลาบาติลุนไอ้สิ่งที่มาเลวร้ายสิ่งที่มาหลงก็คือทางหลงฟลายุทธอุจมานการเวลามันจะยกให้สูงไม่ได้มึงก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละเวลามาการสถานที่จะเป็นมักกะมาดีนะมึงก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละซาวาอังกานาฟินมาดีนะหรือในมาดีนะมึงก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละเอาฟินมักกะหรือที่มักกะก็อยู่ไกลเอาไอยิมักกะเน้นหรือสถานที่ใดก็ตามเอาฟีอายิซามาเนในเวลาไหนก็ตามมันจะอีก400ปี500ปีถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็หลงอยู่อย่างนั้นหัวบาติลนนี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายทั้งนั้นโมฆะหมดสวาอังกานมัตบูมุตบิอูนมาลายีนไม่ว่า คนที่อยู่บนหนทางต่อลาลานั้นกี่10ล้านหรือ100ล้านก็ตามเอาอาฮาดมินันนัสหัวบาติลนหรือคนที่ปฏิเสธมากมายก่ายกองมันก็เป็นเรื่องบาตินด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันดาอาอิลาดอลาละตินกานาอะลัยฮิมินันอิสมิมิสลูอาซาเมนมันตะบิฮูลายังกุสมินอาซามิฮิมไซอาพอพูดถึงตรงนี้ผมคิดถึงพ่อแม่ครับใครที่อ้างเชิญชวนคนให้ไปสู่ดอลาละกานาอะลัยฮิมินันอิสมิเขามีบาปเหมือนกันเลยครับพี่น้องเหมือนกับบุคคลซึ่งที่ปฏิบัติตามคนคนนี้ไม่มีการที่จะลดหย่อนผ่อนตนแม้แต่เพียงนิดเดียวพ่อแม่ที่ไม่ฟังซุนนะเนี่ยเขาจะส่งลูกไปซุนนะได้ไหมฮะจบไหมครับนี่ไงย่าสอนลูกให้เป็นศัตรูเราในกูโบไม่สนขอให้เป็นโรงเรียนที่สอนฟัดดูอินฟัดดูเกนก็แล้วกันเอาไปเถอะพี่น้องครับกุรอานเก็บมาวิเคราะห์นะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูนะครับแปลว่ารักษาโอ้คนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องพยายามทำตัวให้ดีที่สุดผมถามพี่น้องว่าดูอาของคนดีได้กับเราไหมถ้าเราเป็นคนดีได้ไหมครับล้านเปอร์เซ็นต์ไหมตรงไหนจำได้ไหมตุพรจำได้อย่าพูดนะอัสสลามุอะลัยนาความสันติสุขจงประสบบนเราวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนและบนบ่าวที่ซอละแสดงว่าอาคิเราะห์ใครเซลงนรกแสดงว่าอยู่ดุนยาชั่วสุดๆครับมันหนักนะคำสอนน่ะขณะที่นบีนั่งหลังอูฐบางอายะห์ลงมาอูฐย่อเลยไหมอาจารย์อูฐนะเขาเกือบจะสุดเนี่ยมันหนักนะกุรอานพี่น้องแต่ทำตัวให้ดีขอใครล่ะครับขออัลลอฮ์และดุอาของมุสลิมในดุนยากี่พันล้านก็จังถึงเราแน่นอนตัวบทครับในซะซาอุดนี่ไงอ่านแล้วไม่ได้ดูความหมายเหรออัสสลามุอะลัยนา
ขอความสันติสุขจงประสบบนเราว่าอะลาอิบาดิลลาฮิสซอลิฮีนและบนเบาที่สอนและระวังด้วยนะเวลาเราตายนะประกาศด้วยบดออย่าให้มาละหมาดให้กับเราหัวเราะเอาใช่ไหมล่ะผมพูดเนี่ยฉะนั้นมุรูเอาลาดะกุมบิสซอละจงใช้ให้ลูกของเจ้าทำละหมาดพี่น้องครับเอาเวลาเนี้ยถ้าเราจะส่งลูกเนี่ยกำลังเนี่ยจะส่งไปไหนเพราะข้างบ้านปริญญาโทปริญญาเอกลูกคนนู้นเงินเดือน 30,000 คนนี้ 40,000 คนนั้น 20,000 เราจะส่งลูกไปไหนครับส่งไปรับมรดกนบีงานที่ไม่เกษียณคืองานอะไรตัวพรฮะงานที่ไม่เกษียณงานอะไรตัวโคมีเกษียณไหมอาจารย์อ้าวแล้วทำไมไม่ส่งลูกอ่ะหรือมันมองไม่เห็นจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องอินสกัตตุมละอาดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์น่าจะบอกนะขอบคุณเราจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จะได้อย่างโน้นบางครั้งไม่เคยบริจาคเลยนั่งฟังผมเคยนั่งฟังอาจารย์หลายคนแต่น้ำตาผมไหลแต่เราเปลี่ยนเป็นเรื่องข่าวเป็นเรื่องละครแล้วก็มันจะไหลเมื่อไหร่ล่ะน้ำตาเมื่อน้ำตาไม่ไหลจะควักออกมาได้ไหมอัลลอฮฺอักบัรคิดสิครับพิจารณาสิครับแล้วก็ตึกตองสิครับกุรอานน่ะใครขอผมไว้ยกมือขึ้นทีไอ้บังเมื่อไรไปเอาวะเนี่ยพึ่งนี้มาที่สนามกลางลำเดี๋ยวผมจะใส่รถมาสักสามสี่เล่มนะพึ่งนี้ได้อินชาอัลลอฮฺเอาเอาปัญหาเนี่ยอาจารย์ไปเรื่อยไหมไงไม่เรื่อยนะจงใช้ลูกๆของท่านให้ทำละหมาดพี่น้องครับลูกลูกมารถามพ่อ5ประการเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พะวงในเรื่องที่จะให้ลูกเรียนสามัญลูกมารลูกลูกมารถามพ่อลูกมารแล้วว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์แล้วแต่ลูกมีวาทศิลป์เหมือนกันลูกถ้าฉันมีชีวิตในดุนยาฉันมีประการเดียวฉันต้องมีอะไรลูกต้องเข้าใจศาสนาถ้ามี2ประการล่ะลูกต้องรวยแจ๋วมั้ยครับอย่าส่งลูกให้กาเฟสสอนลูกเราอย่าส่งลูกให้กาเฟสสอนเราสอนลูกเรามันไปนั่งมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเคยไปดูไม่นั่งกับใครตัวพรนั่งกับลูกไอ้ทิดมีนั่งกับกาเฟส4ปีจบครูแต่งงานเลยพอแต่งงานครับพ่อแก่มันไปซื้อบ้านอยู่ใหม่ปล่อยพ่อกับแม่อยู่บ้านเพราะอะไรบิรูเอาลาดะกุมตะบิรุกุมอะบานาอะกุมจงทำความดีกับลูกและลูกของเจ้าจะทำความดีกับเจ้าโทษลูกได้ไหมครับโทษลูกได้ไหมครับไม่งั้นไม่บอกกูหรอกกูจงรักษาตัวเจ้านะและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกฉะนั้นวะฮุมอับนาอุซับอัสซีนีนเมื่ออายุได้7ขวบวะดริบูฮุมอะไลฮาและจงตีพวกเขาวะฮุมอับนาอัสรซีนีนเมื่ออายุได้10ขวบตีค่อยๆตีแล้วก็สั่งสอนลูกเอาไม้มายมเร็วๆอ่ะวะฟาริกูไบนะฮุมฟิลมาดอยะและจงแนกที่นอนในระหว่างพวกเขาเราว่าอับูดาวูดอินนามัสอูลียะตันมุสลิมฟีนัฟซิฮิวะอาลีฮิวะอูลาดิฮิวะกอดามิฮิวะมันตะฮ์ตะรีอายะติฮิมัสอูลียะตุนซะกีลาตุนวะเมากีฟุนรอฮีบะพี่น้องครับแท้ที่จริงมุสลิมมัสอูลจะต้องรับผิดชอบตัวของเขาเองก่อนคือพ่อแสดงบทบาทอะไรในบ้านให้ลูกหลานได้เห็นพอเข้าบ้านก็เปิดดูหนังดูละครนอนอีกแค่นี้เด็ก3ที่ขวบได้จำไว้เราให้อะไรกับเขาตั้งแต่เล็กๆเหมือนแกะสลักไว้ในหินที่ผมเคยพูดสอนลูกอย่าตัดญาติขาดพี่น้องสอนลูกให้ใช้มารยาทกับสังคมที่ดีงามสอนลูกไม่สูบบุหรี่พ่อเผลอสอนร้อยคำวันนั้นน่ะพูดกับลูกร้อยคำพ่อเผลอไปสูบที่เนี่ยลูกมาเอาตรงนั้นพ่อนี่พ่อสูบบุหรี่เจ๋งไหมครับ
ฉะนั้นพี่น้องครับหนึ่งตัวเขาตัวพ่อสองครอบครัวสามลูกสี่คนชายหนึ่งคนที่อยู่ใต้การดูแลของเรามัสอูลอยมัสอูลียะตนสกีลาตนเป็นหน้าที่ที่จะต้องถูกสอบถามหนักมากว่าเมาฟิกบุนรอฮีบะและจะต้องไปยืนต่อหน้าล้อน่ากลัวมากท่าทีที่จะน่ากลัวมากฟันนารูอามามะฮูไฟนรกอยู่ข้างหน้าวาฮูวาวาละฮูมารูดูนาอะไรแกแล้วก็ลูกของแกยืนอยู่ต่อหน้าไฟนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟาวาญิบุนอะลัยฮิอายุยูอัยยะฮูละบัยนะนัฟซิฮิวะอาลิฮิวะมันตะตะริอายะติวะบัยนันนาสวาญิบการที่เขาจะต้องให้มีกั้นระหว่างตัวของเขาและครอบครัวของเขาในวันที่จะต้องถูกสอบสวนยืนต่อหน้าไฟนรกเพราะฉะนั้นวะกอดยะซุนนุบะดุนนาสบางคนจากมวลหมู่มนุษย์นั้นนะครับเข้าใจว่าอันนารอลอาคิเราะห์มิสลูนาริดดุนยาเข้าใจว่าไฟในอาคิเราะห์เหมือนกับไฟในดุนยาวัลฟัรกุบะอีดุนแตกต่างกันไกลมากลายะตะซวัดอะฮดุนใครอย่าดมโนภาพอย่างเด็ดขาดทำไมล่ะครับลากินนะกอรบะฮุลมุรับบีอันมุอัลลิมคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหะดีษอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับผมอ่านชื่ออบีฮุไรเราะห์อบีฮุไรเราะห์เป็นซอฮาบะห์ได้รางวัลมั้ยเนี่ยอบีฮุไรเราะห์รายงานหะดีษผมอ่านชื่ออบีฮุไรเราะห์อบีฮุไรเราะห์ได้รางวัลมั้ยเนี่ยได้แล้วใช่ไหมแล้วมุสลิม 3-4 พันล้านกล่าวถึงอบีฮุไรเราะห์รายงานหะดีษเขาได้ไหมนี่ไงพี่น้องนะนบีบอกกับลูกเขยอาลีแกน่ะออกไปนานได้คนเดียวในการดะวะดีกว่าเจ้าได้อูฐสีแดงอูฐสีแดงทุกวันนี้ก็คือลดราคาเป็นล้านในยุคนบีมีเกียรติมากฉะนั้นอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลนารุกุมฮาซิฮิมายูกอดูบะนูอาดัมยุซอุนวาฮิดุนมินซะบะอีนยุซอันมินนารยะฮันนัมพี่น้องครับบุคอรีรายงานด้วยหะดีษต้นนี้นะนบีบอกว่าไฟของพวกท่านที่ถูกจุดกันเนี่ยหุงข้าวตั้งแกงเผาอะไรต่ออะไรก็ช่างเนี่ยมันหนึ่งในส่วน70ส่วนของไฟนรกยะฮันนัมวันนั้นซุมมาลายามูตุฟีฮาวาลายะยาหลังจากนั้นตายก็ไม่ตายเป็นก็ไม่เป็นและอยู่ยังไงไม่ยากครับคนที่เป็นชาวสวรรค์ก็ได้บอกมาแล้วเอาสองประการหลังไม่เคยทุจริตเงินทองของใครแต่ไม่เคยโกงเพื่อนบ้านเลยแต่อัลเลาะห์กูโกงเต็มๆละกาดไม่เคยคิดจัดจ่ายไม่ครบเดือนไม่ครบปีอะไรไม่รู้มันแปลว่าซักฟอกใช่ไหมครับซักฟอกให้สะอาดเดินสิครับเดินเข้าหาอัลเลาะห์แล้วก็พิจารณาว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างที่เราบริจาคพี่น้องครับอาบิดินบักรีเนี่ยที่ผมพูดอยู่เสมอวันนั้นเขาพูดอะไรกับผมลูกเขามีสองคนส่งเรียนที่ดารุนิกมะวิทยาปัญญาที่ของ13เพื่อนผมเป็นพออยู่อาจารย์ยูซุฟสงบเขาบอกว่าที่ผมเสียไปให้ไปบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับผมนี่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้อย่างนี้ลูกของเขาเนี่ยอยู่บ้านไม่พูดอะไรสักคำเด็กคนนี้แต่เวลามาโรงเรียนขึ้นเวทีนี่ชอต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 นี่ไงอัลลอฮ์ให้กับเขาแล้วพี่น้องครับลูกเคยจบปริญญาโทหรือด็อกเตอร์ภาษาไทยเนี่ยเขาเป็นอิหม่ามให้กับเราเนี่ยเราเคยร้องไห้ไหมหรือวันตายของพ่ออาบน้ำก็ไม่เป็นกระฟันก็ไม่เป็น
พอก็ไม่เป็นละหมาดก็ไม่เป็นรอรับเพื่อนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวด็อกเตอร์จะมาแล้วว่าไงแล้วว่าไงเอาพี่น้องจะว่าไงว่ามาเลยฉะนั้นฝากเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีจำเอาไว้แต่เซาฟะเดี๋ยวฉันทำไปอีกหน่อยใครรู้วันตายยกมือขึ้นฉะนั้นถ้ารู้วันตายแล้วเดี๋ยวได้ไม่มีปัญหาอาบีดีน85ค่อยตาย82ชั่วไปก่อนเหลืออีก2ปีจะตายเพราะนั้นเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่บอกความตายน่ากลัวไหมครับใครประกันได้ว่าจะอยู่ถึงซุบฮ์วันนี้ยกมือขึ้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับเราได้ข้อคิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับเราจะได้มีการเขาเรียกมีส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตแบบไม่ละเลยนะครับจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านนะครับการเลี้ยงลูกการดูหลานการให้การศึกษาการให้ทำมาหากินต่างๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะในส่วนของผมนะครับก็ในเรื่องของอายะอัลกุรอานที่ได้นำเรียนกับพี่น้องสักครู่นะครับก็เป็นการเกริ่นนำเป็นการบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องอยู่ทั้งสองโลกให้ปลอดภัยนะครับบนดุนยานี้นะครับทำดุนยานี้เพื่อที่จะอยู่ในอาคิเราะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็บอกว่าดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่แห่งการเพาะปลูกนะเพื่ออาคิเราะห์นะครับทำผลงานเอาไว้เพื่อที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มีคุณงามความดีนะครับมีสิ่งที่ดีๆแล้วชีวิตเราก็จะดีๆพูดกับพี่น้องในช่วงแรกว่าเราไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยโทรศัพท์ที่มาตอนก่อนอาจารย์บดินจะลงเนี่ยนะครับโต๊ะของนักเรียนที่ดูอยู่อาจารย์อยู่เป็งเสียชีวิตนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะครับเนี่ยแกอายุเยอะแล้วนะแล้วก็หลานที่อยู่กับแกเนี่ยนะครับผมก็เอามาดูแลอยู่ที่มูลนิธิสนาบิลุนเคสเพื่อการพัฒนาสังคมเขาก็รู้แล้วแหละว่าโต๊ะน่ะแย่อยู่แล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่รู้เนี่ยเพิ่งจะมีผู้ปกครองโทรมาบอกมาแจ้งว่าโต๊ะเสียละนะครับไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับโต๊ะก็ตายเห็นไหมนั่นแปลว่ารายชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะแน่นอนเลยนะครับอ้าวทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเตรียมตัวนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้อยู่นะครับว่ายาอัยยูฮัลลาบีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต้องมีความตักวามีความสำรวมตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สำรวมตัวแบบจริงๆจังๆนะครับไม่ใช่พอมาฟังอาจารย์บิดีนไปอาทิตย์หนึ่งนะโอ้ยกลับไปนี่อ่านกุรอานละหมาดนะลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเลยกว่าจะถึงเดือนหน้ากลับเข้าสู่ระบบเก่าแล้วนะครับสากลัวเลยพอไปฟังคืนเนี่ยแม่ถ้าเกิดว่าถ้าพวกนี้ตื่นมาเนี่ยไม่หายใจเนี่ยหรือว่าไม่รู้เรื่องไม่กระดุกกระดิกไปเนี่ยนะก็กลัวเริ่มกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอ่านกุรอานกลับไปนี่ไม่นอนแล้วอ่านกุรอานตัวพรนะละหมาดตะฮัจญุดก่อนเลยนะเพราะว่าอะไรกลัวแต่ได้แค่เพียงอาทิตย์2อาทิตย์กว่าจะมาเจอกันรอบใหม่กลับไปเป็นเหมือนเก่าอย่างเก่าอีกแล้วนะครับต้องกลัวแบบไหนจริงๆยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงกำชับว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายอย่าได้เสียชีวิตไปจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับทุกวันนี้เราลงถามที่ว่าเราสมบูรณ์หรือยังอ่านอายะห์นี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถามเหมือนกับที่อาจารย์บิดีนถามว่าพร้อมยังพร้อมไหมนะทั้งที่ว่าอะไรไม่มีใครจะสัญญาได้บอกอาจารย์บิดีนได้เลยว่าจะอยู่ยันซุบฮ์อ่ะคืนเนี่ยอยู่ให้ตลอดซุบฮ์นอนให้สบายไปแล้วก็ฝนตกอย่างนี้อากาศดีๆเนี่ยนะนอนให้สบายแล้วก็ซุบฮ์จะตื่นมาแข็งแรงกระปี้กระเป๋าตอบอาจารย์บิดีนว่าไม่ได้สักคนนึงไม่มีใครสัญญาได้สักคนนี่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้สัญญาไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆมิติที่ผมนั่งฟังอาจารย์บดินบอกเนี่ยนะครับต้องเตรียมทุกๆมิติเลยนะครับเต
ียมตั้งแต่ตัวของเราเองนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในสูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับยาอัยยุลลดีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมนะครับต้องเริ่มจากตัวของเราเองวะอะฮลีกุมแล้วก็บรรดาคู่ครองของเราคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของข้าคำว่าอะฮลีหมายถึงอัลเอาลาดวัลอัซวาจบรรดาลูกๆของเราแล้วก็บรรดาคู่ครองของเราบรรดาอะฮลีของเรานะครับให้อะไรปกป้องคุ้มครองเขาแบบไหนให้พ้นจากไฟนรกนะครับนารนะครับไฟนรกที่อยู่ในเนี่ยกองหนึ่งที่อาจารย์ไปดินได้ยกมาเนี่ยนะครับไฟบนดุนยานี้แค่เพียงส่วนเดียวส่วนอีกเท่าไหร่69ส่วนเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราเพราะนั้นเนี่ยนี่คือมิติที่เราจะต้องอะไรดูแลตั้งแต่ตัวของเราเบื้องต้นและหลังจากนั้นบรรดาลูกหลานของเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยรอดแต่ว่าลูกหลานเราไม่รู้ว่าอยู่ยังไงภรรยาเราไม่รู้อยู่แบบไหนนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่กับอัลลอฮ์นะอยู่กับอัลลอฮ์ไปนะครับเราไปเนี่ยเราก็ไปทำดีเราก็ออกไปดีไปอยู่ดีไปสั่งไปสอนไปบอกคนอื่นไปชวนคนอื่นละหมาดแต่คนที่บ้านเราไม่ได้ละหมาดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เพราะในอายะนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตักดีมกล่าวถึงใครก่อนวะลียุลอัมก่อนช้างเท้าหน้านะครับช้างเท้าหน้าก่อนแล้วก็คนที่อยู่ภายใต้การปกครองเพราะฉะนั้นนี่คือมิตินะครับที่เราจะต้องตะเตรียมตัวของเราลูกหลานนอกจากนั้นแล้วก็ลูกหลานแล้วก็ครอบครัวของเราตัวเราดีลูกหลานเราก็ต้องดีลูกหลานดีนะครับเดี๋ยวสังคมรอบๆมันก็ดีนะครับพอสังคมเล็กๆของเราในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเราดีเดี๋ยวตำบลก็ดีพอตำบลดีเดี๋ยวก็ค่อยๆขยายดีไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราต้องการความรอดเราต้องการความปลอดภัยนั่นก็คือเราต้องหาทางรอดให้กับลูกหลานของเรานะครับแล้วสังเกตไหมในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะที่ผมบอกว่าเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะอัลลอฮ์จะถามว่าอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานและพวกเขาเคยที่จะสังเกตอัลกุรอานกันไหมเวลาอ่านเนี่ยนะครับวะลากานะมินอินดิกอยริลลาฮิลาวาจะดูฟีฮิกติลาฟันกะซีรอหากมาดแม้นว่าอัลกุรอานเนี่ยมาจากผู้อื่นที่นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนจะเห็นว่ามันมีการอะไรสเปะสปะขัดแย้งกันจับต้นชนปลายไม่ถูกอัลลอฮฺพูดเอาไว้ตรงนี้อย่างไปพูดตรงนู้นอีกอย่างไปพูดตรงนั้นอีกอย่างนึงนะครับแต่เนี่ยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบสอดรับกันทั้งเล่มไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับหาที่ตำหนิไม่ได้แม้แต่เพียงจุดหนึ่งที่ผมบอกว่ารับบานาที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับที่เป็นดูอาเนี่ยบรรดามุสตัชริกีนบรรดาพวกบุรพาคดีพวกที่พยายามจะโจมตีอัลกุรอานหาความบกพร่องใส่ใครอัลกุรอานเนี่ยก็จะบอกว่าอะไรใครบอกอัลกุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์บอกว่ารับบานาอาตินาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วอัลลอฮ์ไปบอกกับพระเจ้าไหนอีกอะรับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราถ้าหากว่าเป็นคำพูดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดกับใครเห็นไหมครับเขาพยายามจะตัชกีกพยายามในการที่จะใส่ใครอัลกุรอานว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่บริสุทธิ์จะหาข้อผิดพลาดพี่น้องรู้ไหมว่าคนเขาพยายามในการที่จะหาข้อผิดพลาดให้กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงคนในยุคของพวกเรานะครับเขาหากันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยมีใครพบเลยแม้กระทั่งล่าสุดอาจารย์บิดีนนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่าใครบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่ผิดเลยมีคนบอกว่าผิดเด็กเยอรมันไปฟังเชคกำลังสอนอยู่เนี่ยนะครับสอนตัฟซีรอยู่เชคก็พยายามพูดว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีตำหนิไม่มีอะไรสอดรับทั้งหมดเรื่องของภาษาเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมีอยู่เนี่ยนะมีหมดเลยนะครับแล้วถูกทั้งหมดไม่มีผิดเลยเด็กคนนี้เด็กเยอรมันคนนี้บอกว่ายกมือบอกเช็คครับไม่จริงครับที่เช็คพูดมาเนี่ยไม่ถูกทั้งหมดหรอกที่บอกว่าอัลกุรอานไม่มีผิดเลยอ่ะไม่ถูกทั้งหมดหรอกมีอยู่อายะหนึ่งที่อัลลอฮ์พูดผิดดูความอร่อยของมันเห็นนะมันบอกมีอยู่อายะหนึ่งที่อัลลอฮ์พูดผิดนะมันบอกอ้าวเชคก็บอกอันไหนตรงไหนที่ว่าอัลลอฮ์พูดผิดมาเนี่ยเพราะว่าในอัลกุรอานเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะ
ฟีฮาขอบัตฟีฮานาบาอุมังกานะกอบลิกุมมีข่าวข่าวทั้งหมดเลยนะข่าวในอดีตการเนี่ยมาว่าขอบรุมาใบนิกุมแล้วมีขอบัตมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างอะไรแต่ละกลุ่มชนเนี่ยนะครับมีคำสั่งว่าฟีฮีอะไรฮุกมูมาใบนิกุมมีฮุกมต่างๆที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีฮุกมนะครับมีข่าวเรื่องของฟิรูนมีข่าวเรื่องของกอรูนมีข่าวมีฮุกมมีข่าวต่างๆที่ว่าอาคิเราะห์เนี่ยอายะห์เนี่ยนะครับอาจารย์บิดีนยกเนี่ยในซูเราะห์อัตตะฮรีมเนี่ยให้เราเนี่ยดูแลลูกหลานของเราให้พ้นจากไฟนรกแปลว่าถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยนรกนี่เป็นคอบัตเป็นข่าวที่อัลลอฮ์เอามาบอกเรานะครับแล้วพี่น้องลองนึกนะว่าถ้าเราอ่านใช้อัลกุรอานเนี่ยผิดประเภทมีฮุกมอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดอัลลอฮ์ให้ใช้ให้บวชอัลลอฮ์ใช้ให้ทําฮัจญ์นะอาจารย์บิดีนบอกว่าคนดีหรือคนบ้าเอาเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยไปอ่านในคนตายฟังเห็นไหมเอาเรื่องของฟิรูนไปเล่าให้คนตายฟังเอาเรื่องของกอรูนไปเล่าเอาฮุกมต่างๆให้บวชให้ละหมาดเอาซูเราะห์นิซาไปบอกฟังกิฮูมาตอบะละกุมนอนนิ่งอยู่ในกูโบแล้วไหนบอกแต่งงานเถอะนะฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซามัสนาวะซุลาสวะรุบะแต่งเลยคนดีๆคนหนึ่งก็ได้สองคนก็ได้สามคนก็ได้ใช่ไหมฟะอินคิฟตุมอัลลาตาดิลูฟะวาฮิดะถ้าหากว่ากลัวว่าไม่อะไรไม่ให้ความเป็นธรรมไม่มีความยุติธรรมแล้วฟะวาฮิดะให้มีคนเดียวบังสะแลห์นอนอยู่ในกุโบเอาสุราะห์เนี่ยไปอ่านให้บังสะแลห์ฟังฟะวาฮิดะใช่ไหมบังสะแลห์ก็นึกว่ากูเองเนี่ยกูยังไม่รอดเลยเนี่ยกูจะไปหาเอาให้ใครอีกใช่ไหมเอาเรื่องราวที่เป็นคอบัตเนี่ยไปเล่าให้กับคนตายฟังเอาฮุกมให้ไปละหมาดให้ไปทำฮัจญ์ต้องเป็นฟัดดูเป็นเรื่องวาญิบต้องไปทำนอนอยู่ในกุโบละเพิ่งเอาไปอ่านกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับอัลกุรอานต้องเป็นทางนำกับชีวิตของเราให้ได้เช็คก็พูดนำเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาไอเด็กคนนี้บอกว่าไม่ใช่เช็คเรื่องนี้มีอายะห์นึงที่ผิดในอัลกุรอานนะเชคก็บอกเอามาที่อายะห์ไหนเด็กคนนี้ก็บอกว่าอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่ามายาอัลลอฮุลิรอญุลินมินกอลบัยนฟีเจฟีฮีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้สร้างให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดให้ผู้ชายเราใช้คําว่ารอญุลมายาอัลลอฮุลิรอญุลินนะอะไรมินก้อนใบนี่มีสองหัวใจฟีเยาฟีฮีอยู่ในหัวอกของเขาเด็กคนนี้บอกเช็คเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่ารอยุ่นเนี่ยแปลว่าผู้ชายนะจริงๆแล้วอัลลอฮ์ต้องใช้คำว่ามายาอัลลอฮุลีอินซานินอัลลอฮ์จะต้องไม่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยมีถึงสองหัวใจใช้กะลิมะฮ์ที่เป็นอะไรย้ำรวมว่ามนุษย์คนหนึ่งคนใดอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาให้มีถึงสองหัวใจอยู่ในหัวอกของเขาแต่อัลลอฮ์ไปใช้คำว่ารออยู่ลุนที่แปลว่าผู้ชายตรงนี้แหละเช็คที่อัลลอฮ์ใช้ไม่เหมาะสมไม่ถูกนะเช็คถ้าเป็นเช็คซอนแล้วจะทำยังไงเช็คซอนแล้วจริงๆด้วยว่าเนี่ยผิดเนอะอัลลอฮ์นี่ไม่น่าจะใช้เลยต้องใช้อินซานที่แปลว่ามนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยมีถึงสองหัวใจอยู่ในหัวอกของเขาถ้าเช็คโซลแรกโดนถามหรือว่าเช็คฟูอาร์ตนะเช็คฟูอาร์ตโดนถามแบบนี้เนี่ยเอาไงดีเนี่ยเอายังไงนะครับเช็คบอกใจเย็นเย็นใจเย็นไอ้หนูเวลาหนูออกมาเนี่ยหนูคลอดออกมาเนี่ยหนูคลอดออกมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือเปล่าหนูคลอดออกมาจากกอไม้ไผ่หรือเปล่าออกมาจากใครออกมาจากแม่แม่หนูเป็นอะไรเป็นผู้หญิงใช่ไหมนี่ไงแม่หนูเป็นผู้หญิงตอนที่หนูท้องอยู่ในท้องของแม่น่ะของแม่หนูเนี่ย1หัวใจแล้วก็ของหนูอีก1หัวใจรวมเป็น2หัวใจทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงไม่พูดถึงผู้หญิงว่ามี2หัวใจอยู่ในหัวอกของเขาเพราะว่ามีบางสภาพการที่เขานั้นต้องแบกอีก1หัวใจเอาไว้คือหัวใจของใครของลูกที่อยู่ในท้องของเขาอัลลอฮ์เลยใช้คำว่าอะไรลีรอยูลินเป็นคำที่กันผู้หญิงออกนะเพราะผู้หญิงต้องท้องต้องมีเวลาที่ใช้สองหัวใจเช็คอธิบายถ้าไม่งั้นถ้าเป็นเช็คซอลแลหรือว่าเช็คฟูอาร์ตจบเลยนะจริงๆด้วยว่าผิด
ต่เช็คคนนี้อัลเลมตัฟซีดบอกว่านี่ไงอัลลอฮ์ไม่ผิดอัลลอฮ์ใช้คำว่ารอยุ่นเพราะว่ากันผู้หญิงออกไปเพราะผู้หญิงเนี่ยมีสองหัวใจในบางเวลาตอนท้องอ่ะมีสองหัวใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงถามว่าเราเนี่ยเคยพิจารณาไหมอัลกุรอานพอเวลาเราอ่านเนี่ยเราสังเกตเนี่ยนะถ้าหากว่าอัลกุรอานไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเราต้องเจอความขัดความแย้งความที่แย้งย้อนกันมากมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่สักอายะห์1,400กว่าปีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงท้ามาเนี่ยนะครับว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมานัซซันนาอะลาอับดีนาฟะตูบิซูรอติมมิมิสลิฮีหากมาดแม้นพวกท่านทั้งหลายสงสัยในสิ่งที่บ่าวของข้าเอามาทุกอายะห์เลยนะครับ114ซูเราะห์เนี่ย 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยนะครับให้เอามาสักอายะห์นึงว่าตรงไหนที่มันผิดตรงไหนที่มันเพี้ยนนะครับแล้วก็หาสักขีพยานมาเอามาสักซูเราะห์นึง 1,400 กว่าปีแล้วอัลเลาะห์ทายังไม่มีใครเอามาได้เลยมีแต่ทั้งหมดใช่แล้วก็จริงใช่แล้วก็จริงทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยความรู้ของเราเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงศาสตร์ของเราสมองของเราเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาเราสังเกตแล้วนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้ให้เราเนี่ยตระหนักอย่างมากเลยนะครับพระองค์ทรงกล่าวว่ายาอายูฮันนาสยาอายูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมวักชาวเยาว์มัลลายาจซีวาลิดุนอันวาลิดิฮีนะวาลามาวลูดุนฮุวาจาซินอันวาลิดิฮีชัยอันนะครับอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหลายว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงจงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและกลัววันไหนกลัววันที่ลูกไม่สามารถนะที่จะได้รับการช่วยเหลือใดๆจากพ่อได้พ่อก็ให้ความช่วยเหลือใดๆกับลูกได้ใครช่วยใครไม่ได้เลยวันนั้นนะพี่น้องครับในวันนั้นอัลลอฮ์เล่าว่าหนีหมดกระเจิงหมดเลยใช่ไหมยาวมายาฟิตรุ่นมัดวันนั้นต่างคนต่างหนีต่างกระจัดกระจายกระเจิงหมดเลยนะครับพ่อก็หนีจากแม่หนีจากลูกหนีหมดเลยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าในขณะที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีใครอยู่ดูแลใครเพราะว่ากลัวความน่ากลัวความน่าสะพรึงกลัวความสยดสยองเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นและกลัวว่าจะต้องเอาผลงานหรือว่าการกระทําของเราแบ่งให้พ่อของเราอาจารย์นบีดีนสอนเรามานะนะเรามีอะไรที่ดีๆเอาไปแบ่งต่างคนต่างเขาเรียกแชร์ผลบุญเพื่อที่จะให้รอดวันนั้นไม่มีต่างคนต่างหนีหมดไม่มีใครยุ่งพี่น้องรู้ไหมว่ามีอย่างนึงที่นบีบอกว่าจะเป็นเพื่อนของเราพี่น้องรู้ไหมอะไรกุรอานเห็นไหมอิกรออุลกุรอานนะพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟาอินนาหูยะตีลิซอฮิบีฮีนะฟาอินนาหูยะตียาวมัลกิยามติชาฟีอันลิซอฮิบีฮีอ่านอัลกุรอานเยอะๆเพราะในอัลกุรอานในอะไรในวันกิยามัตเนี่ยอัลกุรอานจะมาเป็นเพื่อนมาช่วยเหลือเขานะกับผู้ที่อ่านเห็นไหมเหลืออะไรมั่งที่สุดแล้วเหลืออะไรเพราะบางคนพอรู้อย่างนี้แล้วทำยังไงเขียนแล้วก็ใส่ขวดจะนัดแล้วก็กอดเอาไปเก่งด้วยนะเก่งฟิกก้อด้วยอาจารย์บิดีนนะเก่งฟิกก้อด้วยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไม่ใส่ขวดเนี่ยเอาไปพันหรือแบบเนี้ยเดี๋ยวเปื้อนน้ำเหลืองเป็นนยิสบาปทำยายอกับอัลกุรอานอีกเห็นไหมถือว่าเป็นการทำอะไรทำยายอดูถูกดูแคลนกับรูปการเดี๋ยวไปเปื้อนกับนายิสหาขวดล้างขวดตายกันอะอยู่บนดุนยาเนี่ยไม่อ่านพอเวลาตายเอาไปยัดเยียดให้กรรมยัดแล้วใส่ขวดยานัดแล้วให้กอดเอาไปพี่น้องนึกนะวันเนี่ยหุกกรมต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรอัลลอฮ์เล่าเรื่องฟิรอูนเอาไว้เรื่องกอรูนเล่าเรื่องนบีต่างๆเอาไว้น่ะทำไมเราจะได้ระวังตัวไอ้คนที่คัดค้านนบีที่นบีเอาซุนนะเอาแนวทางต่างๆไปสอนมีใครเหลือมีใครรอดมาตั้งแต่ในยุคของนบีนูห์เรื่อยลงมาเนี่ยมีใครรอดไหมที่ไม่เอากับนบีอ่ะไม่มีเลยที่อัลลอฮ์เล่าไว้ทุกกลุ่มชนทั้งหมดเลยนะครับเพราะพอเวลาเราอ่านมันเป็นรอห์มะห์ไงมันเป็นเมตตาเพราะเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเรานะครับด้วยเหตุนี้อ
่านอัลกุรอานเนี่ยอ่านให้ได้เยอะๆนะบรรดานักวิชาการบอกว่าเวลาเราอ่านให้ได้เยอะๆอ่ะกับอ่านแล้วก็ตะดับบุตรคิดด้วยแบบที่อาจารย์มีบอกอ่านกุรอานเราต้องเอามาวิเคราะห์เราต้องเอามาวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์พูดอะไรไม่สมบูรณ์นะเราต้องเอามาคุยให้สมบูรณ์นะเปล่านะแต่ที่อาจารย์บิดินเอามาชวนให้พวกเราคิดที่ผมเอามาเนี่ยนะครับชวนให้พวกเราได้ละได้คิดจากอัลกุรอานเพราะบางทีเอาไปอ่านเนี่ยส่งไปโน่นประกวดที่ไหนนั่นน่ะมีสมาคมส่งไปแข่งมีสมาคมแต่ว่าละเรื่องของตัฟซีรบางทีเราไม่ได้ให้ความสำคัญนั้นการอ่านแล้วอ่านได้เยอะขนาดไหนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าใจอ่านสนใจที่จะอ่านประมาณเนี่ยเหมือนกับการสะสมเหรียญสกุลเงินเอาไว้เนี่ยเหรียญบาทเหรียญริยัลเอาไว้เนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าอ่านแล้วก็สนใจที่อยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราอัลลอฮ์สอนอะไรกับเราอายะห์นี้เนี่ยนะครับถ้าใครอ่านแล้วคิดอย่างนี้เขาบอกเหมือนกับเป็นคนที่ครอบครองคลังเอาไว้ขุมคลังที่มีคุณค่าที่มีอะไรสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าอ่านแบบอ่านไปวันๆนึงอ่านไปวันดีไม่ดีได้บุญเหมือนที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าอ่านอักษรนึงจะได้อะไร10ความดีใช่มั้ยแต่ถ้าอ่านแล้วตะดับบุตรด้วยตะฟักกุรด้วยคิดด้วยนะครับให้คิดแล้วก็ตามนะครับแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติหลังจากนั้นเอาไปท่องจําแล้วเอาไปสอนนั่นคือแนวหรือว่าวิธีการโครงสร้างคนในยุคซอฮาบะห์เค้าเรียนน่ะถ้าไม่งั้นพี่น้องลองนึกนะว่าซอฮาบะห์ที่เรียนเนี่ยนะครับอบูบักรอ่านตอนอายุ38ข่าวรับอิสลามอ่านกุรอานตอน38นะเค้าอ่านนะครับอ่านฟังจากนบีสอนเนี่ยให้เข้าใจนะครับให้รู้ความหมายให้รู้ว่าอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์ใช้อะไรอัลเลาะห์ห้ามอะไรแล้วก็หลังจากนั้นเอาไปทําถ้าหากว่ารู้แล้วยังปฏิบัติไม่ได้ยังทําไม่ได้ก็ยังไม่เลื่อนยังไม่ย้ายไปไหนยังเรียนกันอยู่นั่นแหละนะครับเขาเรียนคนในยุคซอฮาบะห์น่ะเขาเรียนกว่าจะเลื่อนไปแต่ละอายะห์แต่ละเรื่องราวเนี่ยเรียนครั้งนึงไม่เกิน10อายะห์นะครับครั้งนึงเนี่ยอ่านไม่เกิน10อายะห์อ่านไปเลยแล้วก็จําไปเลยแล้วก็พอจําแล้วเอาไปสอนเอาไปปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องว่าอาจารย์บิดินได้นำนอกจากเรื่องราวที่เป็นอายะห์อัลกุรอานเรื่องอื่นๆอีกเนี่ยมากมายเนี่ยชวนคิดให้เราได้พิจารณาในอัลกุรอานเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ถามเพื่อที่จะให้เราให้ความสำคัญเราเนี่ยเวลาอ่านน่ะแม่อ่านลิ้นกระดาษทรายน้ำลายฉะแลกเลยลื่นเพียบเลยแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งนั่นน่ะเห็นมั้ยต่อไปนี้นะเราตั้งต้นแบบนี้อาจารย์บิดินที่จะมาให้นะมีแปลด้วยใช่ไหมเป็นอัลกุรอานแปลด้วยนั่นนะอ่านนะบางแปลให้หมดเลยนะดูแล้วก็แปลหมดเลยซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพูดเรื่องอะไรบ้างนะพูดเตาฮีดกี่แบบเยอะแยะไปหมดเลยแค่ซูเราะห์เดียวซูเราะห์อันนาสซูเราะห์เดียวเนี่ยบรรดานักวิชาการอะกีดะห์เอาไปแบ่งเตาฮีดเอาไว้เป็นเตาฮีดอุลูฮียะห์เตาฮีดรุบูบียะห์เตาฮีดอะไรอัสมาวัสซิฟาเอาไปเขียนหนังสือได้ไม่รู้กี่ตู้ซูเราะห์เดียวอ่ะความที่อมความของอัลกุรอานอัลเลาะห์ใช้ละฟัซแค่เป็นร็อบบุนนาสคำว่าร็อบบุนนาสเนี่ยนักวิชาการอะกีดะห์เอาไปเขียนเตาฮีดรูบูบียะห์หมวดนึงของอะกีดะห์นะครับอีลาฮินนาสคำว่าอีลาฮินนาสที่มันอมความเอาไว้ทั้งหมดอัลเลาะห์สร้างฟ้าอัลเลาะห์สร้างแผ่นดินทั้งหมดนะครับอมความไว้นักวิชาการเตาฮีดเอาไปเขียนเรื่องเตาฮีดชนิดหนึ่งคือเตาฮีดอูลูฮียะห์เอาไว้ตำรับตำราพระฤกษ์พระเรือที่มีมาที่เกี่ยวกับอะกีดะห์เกี่ยวกับเรื่องของเตาฮีดเพราะฉะนั้นนี่คือความอมความของอัลกุรอานนะครับอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรียกคนที่มีความอะไรยำเกรงเรียกมนุษย์แล้วก็บอกให้เกรงกลัวอัลลอฮ์ตะอาลานะครับกลัวแบบตักวากลัวแบบระมัดระวังตัวให้ดีและหลังจากนั้นวักชาวกลัวที่จะไปเจอวันที่ไม่มีใครช่วยใครได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ว่าอินนะวะดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นจริงเสมอวะฟาลาตะกุรอนนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรอนนะกุมบิลลาฮิลกุรูดแล้วก็อย่าให้ดุนยานั้นมันมาอะไรมันล่อลวงมาหลอกเราอะไรเอาดุนยาอย่างเดียวเดินตามตูดดุนยาเลยนะครับเลี้ยงวัวก็ตามตูดวัว
เอาวัวเข้านะเอาวัวอาบน้ำเอาวัวเข้าคอกนะเสร็จแล้วก็อะไรไม่ได้อะไรได้แค่ตามตูดวัวอย่างเดียวนะครับเลี้ยงเป็ดก็ไล่ล้างตามตูดเป็ดนะครับไม่ได้เหนืออะไรเลยเหนือกับเป็ดต้องอาบน้ำเองนะครับเป็ดไก่ไล่ลงคลองอาบน้ำแต่ว่าตัวเราเป็นไงไม่ทำไม่แตกต่างอะไรกับเป็ดเลยนะครับเป็ดมันกินก็หากินเหมือนกันนะครับเป็ดมันนอนมันก็นอนเป็ดมันผสมพันธุ์ก็มาเป็ดมันมีไข่เราก็มีลูกแล้วก็อยู่กันไปแค่นั้นแล้วก็ชีวิตสิ้นเป็ดมันจบชีวิตแต่เราจบยังนะครับเราวันที่เราจบชีวิตคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ถาวรของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะอยู่เนี่ยนะครับเราอยู่เพื่อที่จะไปที่ถาวรกว่าเราก็คงต้องดูว่าเราจะเหลืออะไรบ้างอัลลอฮ์จึงเตือนอายะห์นี้ว่าอย่าให้ดุนยาเนี่ยมันมาหลอกนะครับอย่าให้ดุนยาหรือว่าความเพ้อเขาเรียกความเพ้อฝันความแพ้วความเพลิดเพลินเนี่ยนะครับบนดุนยาเนี่ยมันมาล่อลวงเราจนกระทั่งเราลืมเพราะอายะห์อัลกุรอานทุกอายะห์ที่อัลลอฮ์พูดถึงดุนยาอัลลอฮ์พูดถึงอาคิเราะห์และจะบอกว่าวัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมีนั่นอูลาอาคิเราะห์ดีกว่าดุนยาวันอาคิเราะตุคอยรู้ว่าอับกออาคิเราะห์นั้นดีแล้วก็มั่นคงถาวรกว่าเพราะนั้นเราจะเตรียมอะไรเพื่อที่จะไปสู่โลกที่มั่นคงและถาวรครับก็ขออนุญาตใช้เวลาแค่นี้อาจารย์บิดินครับปิดมัจลิสเลยครับก็ที่ผมได้กุรอานนะครับเพราะบางมัสยิดนะครับเรียงกุรอานแปลไทยไว้ยาว 2-3 มิตรเห็นข้างหลังนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอากุรอานที่เป็นตัวภาษาอาหรับอย่างเดียวมาอ่านแต่ที่แปลเป็นไทยนะเรียงสวยมากเนี่ยสังคมที่มันตกต่ำทุกวันนี้ก็คือเราอ่านกุรอานแล้วไม่ถูกต้องที่อาจารย์มุบารอกได้กล่าวไว้เมื่อกี้นี้นบีบอกว่าใครก็ตามวันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้อ่านกุรอาน50อายะห์อัลเลาะห์จะไม่บันทึกว่าจะเป็นคนที่หลงลืมเพราะใครก็ตามตื่นเช้าขึ้นมาเอาดุนยาไว้ก่อนอาคิเราะห์ไว้ข้างหลังพี่น้องครับอัลเลาะห์จะให้ความจนอยู่ระหว่าง2คิ้วทำเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอและจะให้งานของเขานั้นเละเทะหมดจะให้ก็แค่ที่อัลเลาะห์กำหนดเท่านั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะสวนว่าอ้าวก็อัลเลาะห์กำหนดเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นกุรอานอย่าอ่านอายะห์เดียวแล้วมาตีความวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮูมักรยาวะยัรซุกฮุมินไฮซูลายะตะซิบใครยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องในค่ำของคืนวันนี้สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้และได้ริซกีที่และส่งริซกีเรียนเรื่องศาสนาด้วยเราจบชีวิตในกุโบลูกสอนเขาสอนเท่าไหร่เราได้เท่านั้นอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูเราในกุโบครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์